ต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ Phenomena Real Life นะครับซึ่งวันนี้อยู่กับเพชรนะครับแล้ววันนี้เราได้รับเกียรตินะครับมาร่วมพูดคุยนะครับกับแขกรับเชิญทั้งสองท่านนะครับแล้วก็ได้รับเกียรติจากบจ.กรุงศรีด้วยนะครับที่เป็นคนเชิญนะครับผู้บริหารกองทุนต่างประเทศนะครับทั้งสองกองนะครับไม่ว่าจะเป็นกองทุนของทาง JP Morgan นะครับและก็ทาง BlackRock นะครับท่านแรกเลยนะครับคุณเอนิสเทียนสลีนะครับ Executive Director นะครับ Southeast AsiaFund นะครับ and institutional นะครับจาก JP Morgan Asset Management ครับผมสวัสดีครับ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 ท่านที่2นะครับก็คือคุณบอลนะครับหรือคุณธนพลนะครับอิทธิพักนะครับ Vice President นะครับ Head of Thailand Business BlackRock นั่นเองครับผมสวัสดีครับคุณบอลครับเดี๋ยวเราเช็คเสียงสัญญาณภาพจากทางบ้านเล็กน้อยนะครับว่าภาพสัญญาณชัดเจนไหมนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกับตัวสารกองทุนแล้วกันนะครับจากทางบจ.กรุงศรีนะครับไม่ว่าจะเป็นKF Health นะครับแล้วก็ KFHH Care นะครับและ KFH Tech A นั่นเองนะครับซึ่งวันนี้เราจะไปจอดลึกกับกองแม่ทั้ง2กองนะครับที่กับทาง JP Morgan นะครับแล้วก็ทาง BlackRock เองนะครับถ้าเสียงสัญญาณภาพชัดเจนรบกวนผู้ชมนะฮะคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับทั้งทางช่องทาง Phenomena YouTube นะครับแล้วก็ทาง Facebook ของเรานะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับโดยช่วงแรกนะเราจะไปจอดลึกก่อนแล้วกันว่าวันนี้คุณผู้ชมคงรู้แหละว่า2ธีมที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ก็คือธีมในเรื่องของเฮลท์แคร์กับตัวของเรื่องเทคซึ่งบอกเลยว่าทั้ง2เซกเตอร์นี้ของธีมการลงทุนนี้แหละมันเป็นตัวที่นำตลาดอยู่ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาซึ่งเราก็เลยอยากจะมารู้ว่าณขณะนี้เนี่ยที่มันนำมาไกลขนาดนี้ณจังหวะนี้เนี่ยยังสามารถเข้าลงทุนได้ไหมหรือยังมีความน่าสนใจขนาดไหนและเทรนด์ในอนาคตที่เป็นระยะยาวเนี่ยมันจะยาวได้มองไปไกลได้ขนาดไหนหรือว่ามันจะมีความเสี่ยงอะไรบ้างในช็อตเทอมที่เป็นความเสี่ยงหรือว่าในระยะยาวที่นักลงทุนเองก็ควรจะต้องมาระวังเป็นพิเศษนะครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาเจาะลึกกันนะครับถ้าภาพสัญญาณเสียงชัดเจนแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยนะครับขอบคุณนะครับคุณสหวัฒน์นะครับเราไปกันที่กลุ่มเซกเตอร์เฮลท์แคร์กันเลยแล้วกันนะครับทางคุณอนิสกันเลยครับจากทาง JP Morgan Fund Global Healthcare Fund นะครับว่าตัวกองนี้เนี่ยจริงๆแล้วมีความสนใจน่าสนใจขนาดไหนความพิเศษอย่างไรแต่ก่อนที่จะไปเจาะลึกกับตัวกองเนี่ยเราไปพูดถึงภาพรวมก่อนแล้วกันว่าไอ้กลุ่มเฮลท์แคร์ที่บอกว่าเป็นเมกะเทรนด์เนี่ยผมได้ยินเนี่ยมานานแล้วใช่ณขณะนี้มันยังเป็นเมกะเทรนด์อยู่หรือเปล่านะครับช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ครับคือหลักๆเนี่ยพอเรามาพูดถึงเมกะเทรนด์เนี่ยคือด้วยเนเจอร์ของมันเองมันก็ต้องอยู่กับเรามาหลายปีเหมือนกันใช่ไหมครับในหลายเคส5ปี10ปีบางครั้ง20ปีด้วยซ้ำนะผมเลยจริงๆเนี่ยหลักๆที่ผมอยากจะขอทวนนิดนึงคือเมกะเทรนด์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเฮลท์แคร์เนี่ยเราพูดถึงอะไรบ้างเป็นหลักนะครับผมเลยถ้าเกิดเรามาดูนะครับผมคือหลักๆเฮลท์แคร์เมกะเทรนด์เนี่ยคือถ้าเกิดเราเจาะลึกเข้ามาดูเนี่ยจริงๆมันมีประมาณสัก4พาร์ทนะครับผมพาร์ทแรกนะครับผมซึ่งมันเป็นตัวที่สำคัญที่สุดเลย คือขายอินโนเวชันนะครับผมคือยังไงก็ตามนะครับคือถ้าไม่มีอินโนเวชันไม่ว่าจะเป็นบริษัทหรือไม่ว่าจะเป็นทรีทเมนต์เนี่ยไม่มีทางพัฒนาได้นะครับผมคือไม่มีนวัตกรรมอะไรทำแบบเดิมๆตลอดเวลาเนี่ยไม่พัฒนาการใช่ครับคือมันต้องแล้วด้วยเซกเตอร์เฮลท์แคร์มันสำคัญมากที่หาบริษัทที่สามารถทำทรีทเมนต์คือคิดค้นยาที่สามารถคิวไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรทั้งสิ้นก็ได้นะครับผมคือนี่เป็นโฮลี่เกรลของเราเลยที่เราพยายามหาอยู่นะครับต่อมาครับผมคือมันจะเป็น2 area ที่เราค่อนข้างคุ้นเคยพอสมควรเรื่อง demographic นะครับผมคนที่มีอายุมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นไทยจีนญี่ปุ่นหรือยุโรปด้วยซ้ำนะครับผม aging population นะครับที่เราพูดกันมาหลายปีแล้วนะครับผมคือจริงๆตัวเลขเนี่ยมันก็ accelerate ขึ้นไปเรื่อยๆใน5ปีที่เราได้คุยกันเรื่องกองเฮลท์แคร์นะครับผมแล้วก็พาร์ทที่2เนี่ยคือขา emerging market หรือตลาดเกิดใหม่นะครับผมคือหลายๆประเทศเนี่ยรวมถึงจีนนะครับจีนเป็นตัวใหญ่เลยนะเป็นทีมแบ่งเราเลยในพอร์ตณตอนนี้นะครับผมคือด้วยชนชั้นกลางที่มีเงินมากขึ้นที่พัฒนามากขึ้นที่มี wealth มากขึ้นเนี่ย คือมันก็มากันด้วยโรคของไม่ว่าจะเป็นคอเลสเตอรอลหรือเบาหวานคือเรียกว่ากินดีอยู่ดีเกินประมาณนั้นนะครับผมก็ไม่อยากจะพูดแต่ประมาณนั้นใช่เหมือนหนังสือเล่มนึงที่ผมเคยอ่านนะว่าจริงๆแล้วตอนนี้ประชากรที่แบบเป็นโรคและเสียชีวิตจากเบาหวานหรือว่าจากโรคที่ป้องกันได้เนี่ยมากกว่าคนที่เหมือนทำสงครามอีกนะใช่ครับจริงคือถ้าเกิดมองไปอนาคตประมาณถ้าเกิดเราดูอเมริกานะครับอันนี้เป็นเคสที่อดวานที่สุดเนี่ยคืออีกไม่กี่ปีเนี่ยประมาณสัก1ใน5ของประชากรเขาจะเป็นโรคเบาหวานนะผมนี่เป็นตัวเลข staggering มาแล้ว US ประชากรนี่300ล้านคนนะผมตีตัวเลขมาดูนะมันจะค่อนข้างเยอะมากเลยขอให้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นขอให้ไม่แค่ไม่มี innovation นะครับผมไซส์หรือฐานของลูกค้าของลูกค้าเฮลท์แคร์เนี่ยหรือตลาดเฮลท์แคร์ก็จะเพิ่มขึ้นด้วยธรรมชาติอยู่แล้วนะครับผมและสุดท้ายนะผมซึ่งจะเป็น area ที่เราคุ้นเคยกันครับเรื่อง M&A นะครับผมเพราะเนื่องจากว่าบริษัทในการทำพัฒนา R&D เนี่ยของไม่ว่าจะเป็นเฮลท์แคร์หรือ treatment หรืออะไรทั้งสิ้นเนี่ยคือ
กว่ามันจะคิดค้นปุ๊บกว่ามันจะเทสติ้งกว่ามันจะอัพรูฟทุกอย่างเนี่ยไซเคิลของมันประมาณสัก10ปีนะผมมันใช้เวลานานพอสมควรครับเลยบางครั้งถ้าเกิดบริษัทเฮลท์แคร์ไม่ว่าจะเป็นพวกฟาร์มาหรือจอห์นสันบริษัทใหญ่ๆนะครับผมคือเนื่องจากว่าแคชของเขาไม่อยู่เยอะแล้วครับแทนที่จะคิดค้นเองเขาก็สามารถ import หรือนำเข้า innovation โดยการทำ M&A ก็ได้ก็คือเจอบริษัทไหนที่ดูมี potential กำลังมาแรงแล้วก็ absorb เข้ามานะครับผมเขาเป็นการ import innovation ครับนะครับผมก็เป็นเหมือนกลยุทธ์ในการเติบโตของเขาอีกแบบใช่ครับคือมันจะมี way organic แล้วมันจะมี way M&A นะครับผมซึ่งทั้งสองนี้สองตัวนี้มันจะเป็นเทรนที่เรากำลังพยายาม exploit ในกล่องเรานะปัจจุบันณปัจจุบันครับนะครับซึ่งก็มี4ธีมหลักๆนะก็คือเป็นเรื่องของ innovation demographic แล้วก็ emerging presentation นะครับแล้วสุดท้ายคือเป็นกลยุทธ์การ M&A คือควบรวมขยายธุรกิจใช่ครับและคือจริงๆคำถามต่อมาเนี่ยคือหลายท่านชอบถามโอเคเหมือนที่คุณเพิ่งถามเมื่อกี้เฮลท์แคร์ได้ยินมานานแล้วเมกะเทรนด์ได้ยินมานานแล้วปี2020เนื่องจากว่าเรามีแพนเดมิกเรื่องโควิดเนี่ยมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะครับผมคือหลักๆเนี่ยคือผมได้คุยกับลูกค้ามาหลายที่หลายประเทศแล้วคือหลักๆคือธีมทั้งหมดที่เราพูดถึงเนี่ยทั้ง4ธีมหลักที่เป็นเมกะเทรนด์ตัวเลข earning นะครับ valuation นะครับผมโอกาสในการทำผลกำไรได้นะผมโอกาสในการที่เราสามารถ deliver หรือ perform ได้ในการลงทุนในผู้บริษัทเฮลท์แคร์เนี่ยทุกอย่างเหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงจริงๆเทรนด์ทั้งหมดเนี่ยมัน reinforce ด้วยซ้ำนะครับผมแต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงนะตอนนี้ในตลาดเฮลท์แคร์นะผม3อย่างอย่างแรกนะผมเรื่องการเมืองนะผมคือนี่เป็นตัวดีเลยครับ3ปี4ปีที่ผ่านมาตอนเลือกตั้งที่อเมริกาใช่ไหมครับคือตอนนั้นมันมีทวีตของฮิลลารีคลินตันซึ่งทำให้ตลาดเฮลท์แคร์ณตอนนั้นมีความผันผวนมันดูกลายเป็นประเด็นที่นักการเมืองหลายท่านหยิบยกออกมาเป็นเรื่องเครื่องมือในการหาเสียงใช่ครับใช่แต่ถ้าเกิดดูสถานการณ์ณตอนนี้นะผมคือมันดีนายไม่ได้เลยว่าการลงทุนในเฮลท์แคร์หรือมีระบบเฮลท์แคร์ที่โรบัสที่สำคัญที่สามารถปกป้องประชากรได้เนี่ยไม่มีใครดีนายได้แล้วนะเพราะว่าถ้าเกิดเราเห็นเคสโควิดณตอนนี้เนี่ยคือไม่มีใครสามารถตำหนิได้ว่าไม่ว่าจะเป็น universal healthcare หรือ healthcare ในรูปแบบไหนก็ได้เนี่ยมันจำเป็นการลงทุนใน R&D จำเป็นนะครับผมเลยอันนี้คือมันเป็นความมันเป็นแบบแรงกดดันของการเมืองที่มันสำหรับในมุมมองเรานะครับผมคือณปีนี้โดยเฉพาะ cycle เลือกตั้งปีนี้ที่อเมริกานะครับผมใกล้ๆเข้ามาแล้วเนี่ยคือถ้าเรามองเนี่ยคือ pressure มันน่าจะอ่อนลงนะครับผมกลายเป็นว่าปีนี้เขาไปพูดถึงอะไรมั่ง US China เขาไปพูดถึงเทรดเขาไปพูดถึงอะไรนอกเหนือจากเฮลท์แคร์งั้นผมถามเสริมเลยดีกว่าว่ามองว่าท่านทรัมป์กับไบเดนเนี่ย มันจะมีส่งผลกระทบไงกับตัวเซกเตอร์นี้อันไหนตลาดชอบอันไหนหรือตลาดกังวลกันไหนมากกันคือจริงๆด้วยคือพูดใน general ก่อนนะผมตลาดชอบทรัมป์นะผมเขาค่อนข้าง pro businessนะผมภาษีที่ค่อนข้างน้อยเขาเป็นคนที่ค่อนข้างโปรมาร์เก็ตนะครับผมก็สังเกตดู performance ของ S&P 500ใน4ปีที่ผ่านมานะครับผมก็ค่อนข้างเขาเป็นคนทำระดับก็เป็นไปได้ถึงระดับนึงแล้วแต่วิธีการมองนะครับผมแน่ๆ track ไอ้ tax cut ที่อเมริกามันช่วยแน่ๆนะครับผมแต่ถามว่าณตอนนี้คือ political area ในเวไหนที่อเมริกาที่มันเป็นอะไรที่เรากังวลนะผมคือที่เรามองตอนนี้คือpolicy ของ Democrat กับ Republican ในเชิงเฮลท์แคร์มันแตกต่างกันมากนะครับผมแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือไม่ใช่แค่ว่าประธานาธิบดีเป็น Democrat หรือ Republican ต้องดูว่า Congress หรือสภาที่อเมริกาเนี่ยไปทิศทางไหนด้วยคือจริงๆอ่ะเคสที่เรามองอยู่ซึ่งมันเป็น risk หลักของ industry เนี่ยของ sector นี้นะครับผมคือถ้าเกิด Biden ชนะและ Democrat ได้ทั้ง House ได้ทั้ง Senate นะครับจะพาบนและพาล่างถูกต้องเลยเนี่ยเป็นกรณีที่เรามองว่าโอเคมันอาจจะมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงว่าโอเคมันอาจจะมีรีฟอร์มในอินดัสทรีเฮลท์แคร์มาก็ได้ซึ่งอันนี้มันก็จะกระทบพวกเซอร์วิสมันก็จะกระทบพวกtaxation มันอาจจะกระทบในช่องการอัพรูฟยาใหม่ก็ได้เลยเนี้ยเป็นอะไรที่เราต้องจับตามองนิดหนึ่งแต่ผมก็พูดได้ไม่ค่อยแน่นอนขนาดนั้นนะครับว่าณตอนนี้ทิศทางไหนถ้าเกิดทรัมป์ชนะหรือไบเดนชนะมันจะกระทบมากน้อยแค่ไหนสิ่งที่สำคัญสำหรับเราตอนนี้คือต้องกระจายซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมในพอร์ตโฟลิโอของเราเนี่ยเราลงทั้งหมด4เซกเตอร์หลักนะผมไม่ใช่แค่ไบโอเทคอย่างเดียวหรือไม่ใช่แค่เมดเทคอย่างเดียวซึ่งเดี๋ยวเราจะไปเจาะลึกกันว่าบางคนเข้าใจว่าตัวเฮลท์แคร์เนี่ยคือเหมารวมทุกอันเนี่ยเหมือนกันหมด เวลามีเรื่องของข่าวที่ไม่พึงประสงค์ก็จะตลาดก็จะดำหมดเลยแต่ว่าจริงแล้วไส้ในแต่ละอย่างในเฮลท์แคร์เนี่ยมันก็สามารถแตกย่อยเป็นหลายธีมได้เหมือนกันเพราะเดี๋ยวเราเข้าไปเจาะลึกว่าแต่ละอันเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับและต่อมาแล้วผมสิ่งที่เปลี่ยนแปลงในปีนี้คือกระแสของนักลงทุนกับการลงทุนในเฮลท์แคร์เนี่ยครับผมเข้ามาแรงมากกลับมาแรงมากครับคือรอบที่แล้วที่ผมเห็นกระแสเงินเข้ามาขนาดนี้เนี่ยคือปี 2014-2015 ใช่ไหมครับก็จริงๆตอนที่เราออกกองด้วยซ้ำ ใช่ไหมครับ ครับแต่ตอนนี้คือไม่ว่าจะไปผมคุยกับลูกค้าที่ลาตินอเมริกาที่ยุโรปที่เอเชียนะครับผมตอนนี้คือนักลงทุนกลับมาลงทุนในเฮลท์แคร์แล้วเพราะจริงๆ
เซกเตอร์ของเฮลท์แคร์เนี่ยมันมีคุณลักษณะที่ค่อนข้างยูนิคนิดนึงครับมันไม่ได้เป็นหุ้นดิเฟนซีฟโทษทีมันไม่ได้เป็นเซกเตอร์ที่ดิเฟนซีฟครับมันไม่ได้เป็นเซกเตอร์ที่เป็นโกรทมันเป็นทั้งคู่นะครับผมเพราะมันมีบริษัทที่ขาหนึ่งแคชโฟลว์เยอะดิเฟนซีฟมากแต่ EPS โกรท 2-3% ไม่ค่อยขนาดนั้นมันมีบริษัทที่อาจจะแบบเน้นโกรทมากๆนะครับผมแต่ณตอนนี้อาจจะไม่ได้กำไรนะครับผมแล้วมันมีทั้งสองด้านนะครับผมเลยสิ่งที่สำคัญเหมือนผมจะเรียนตอนแรกคือเราก็ต้องบาลานซ์ในการลงทุนนิดนึงแล้วคุณเอนิสว่ามองที่กลุ่มนักลงทุนเองที่อยู่ดีให้ความสนใจในกลุ่มเฮลท์แคร์กลับมาอีกครั้งเนี่ยเพราะอะไรเป็น behind thinking เขามองเห็นอะไรคือถ้าเกิดไปดู performance ของเฮลท์แคร์นะครับผมเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูเลยครับถ้าเกิดสังเกตนะครับ performance ของเฮลท์แคร์ปีนี้นะครับผมครับพอเราเข้ามาในช่วงต้นปีนะครับผมเทคโนโลยีเนี่ยเป็นเซกเตอร์ที่ leading เลยนะครับผมเป็น high growth ที่สุด performance ดีที่สุดแต่พอเราเจอเดือนมีนาเดือนเมษานะครับผมพอโควิดเป็น global issue ไปแล้วนะครับผมกลายเป็นว่าหุ้นทั่วโลกก็มีการปรับฐานลงมาได้ถึงระดับหนึ่งในบางเคส 30-40% ครับนะครับผมแต่สังเกตนะผม healthcare เนี่ยที่เป็นเส้นสีน้ำเงินนะผมโทษทีครับมองไม่ค่อยเห็นแสงมันสะท้อนใช่ไหมคือเส้นสีน้ำเงินเนี่ยคือสังเกตในเชิงของสัดส่วนของการ correct ลงมาของการปรับฐานเนี่ยค่อนข้างน้อยพอสมควรเลยนี่เป็นขา defensive ของเขานะผมแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือตอนตลาดกลับขึ้นมาแล้วตอนตลาด correct recover กลับมาเนี่ยสามารถ perform ได้เหมือนกันเท่ากับ tech ได้หรือไม่ไม่ได้เพราะ tech นี่เป็น growth อย่างเดียวเลยนะผมนั่งยิ้มเลยน่าตัวอย่างไม่ครับแต่คือนี่เป็น characteristic ที่ unique ของ healthcare นะครับผมมันเป็นทั้ง defensive และเป็นทั้ง growthแล้วเลยมันเป็นอะไรที่สำคัญสำหรับนักลงทุนและเหตุผลหลักที่ทำไมนักลงทุนตอนนี้เข้ามามองเฮลท์แคร์นะครับผมเพราะว่าที่ผมได้เรียนไว้คือเพรสเชอร์เรื่องการเมืองลดลงไปแล้วแล้วก็มันมีการยอมรับหรือ acceptance ระดับโลกว่าเฮลท์แคร์เป็นแอเรียที่สำคัญมากที่เราต้องลงทุนเพราะว่ามันมีตัวโควิด-19 ด้วยไหมคนเลยเหมือนยิ่งรู้สึกว่าเฮ้ยมันใกล้ตัวแล้วมันผมมองโควิด-19 เป็นสปอตไลท์นะครับผมคือถามว่าเราได้มีการเปลี่ยนหุ้นในพอร์ตเราเกี่ยวเบสออนโควิดหรือเปล่าไม่ได้เปลี่ยนแต่สิ่งที่มันทำให้เกิดขึ้นคือมันก็เป็นการทำมันเป็นการฉายสปอตไลท์ว่าเราสมควรจะต้องลงทุนในอินโนเวชันจริงๆนะครับผมเพราะว่าถามว่าหุ้นในพอร์ตของผมเซนซิทีฟกับดรักไพรซิ่งมากน้อยแค่ไหนผมไม่ลงทุนในพวกบริษัทที่ทำที่ผลิตยาที่เป็นเจเนริกอยู่แล้วที่เหมือนยาที่หมดเพเทนต์ไปแล้วประมาณนั้นไม่มีในพอร์ตถามว่าผมลงทุนในพวกบริษัทที่เป็นเหมือน BDMS บ้านเราที่ถือโรงพยาบาลอยู่หรือเปล่าไม่ลงทุนนะครับผมเพราะอะไรไม่มีอินโนเวชันนะครับไม่มีแคทาลิสต์ไม่มีโกรทมาจิ้นต่ำด้วยเหมือนเป็นกลุ่มโออีโคโนมีถ้าพอมองถูกต้องครับใช่เลยสำหรับผมตอนนี้คือมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็มันเป็นอะไรที่นักลงทุนทั่วโลกกำลังตอบรับแล้วก็ดูโอเคเฮลท์แคร์เนี่ยเป็นอะไรที่เราต้องสมควรจะถือในพอร์ตนะเพราะมันเป็นเซกเตอร์ที่ได้ทั้งโกรทและทั้งดิเฟนซีฟนะครับผมเพราะถามว่าณตอนนี้ผมจะไปลงทุนในยูทิลิตี้หรือในพวกเทลโคเก่าๆเนี่ยไม่มีเออร์เน็งนะครับผมแต่เฮลท์แคร์ตอนนี้นะครับผมเออร์เน็งยังเป็นดับเบิลดิจิตอยู่เลยนะครับผมก่อนโควิดหลังจากนี้คือเรามองว่าเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูว่าจริงๆตัวเลข earning ของ healthcare เนี่ยอาจจะดีกว่าหลายอินดัสทรีด้วยซ้ำโอเคครับแต่ก่อนที่จะถึงตรงนั้นเนี่ยอยากให้เห็นภาพรวมกันว่านะตัว healthcare เนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องยังไงกับในสถานการณ์คอนเท็กซ์ปัจจุบันหรือสิ่งแวดล้อมสังคมของเราปัจจุบันครับคือจริงๆเราเห็นสัก 2-3 ธีมหลักๆที่เกิดขึ้นพอเราอยู่ในช่วงโควิดเนี่ยครับผมครับคือจุดแรกนะครับผมคือในช่วงไตรมาสที่2เราเห็นนักแบบคนทั่วโลกนะครับผมไปซื้อยาซื้อแล้วก็ซื้ออินเวนทอรี่มาขึ้นมาค่อนข้างเยอะพอสมควรครับแต่ถ้าเกิดเห็นตัวเลข Q2 เนี่ยไม่ว่าจะเป็นพวกยา prescription หรือเป็นพวกแบบ equipment อะไรทั้งหมดเนี่ยมีตัวเลขเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างเยอะพอสมควรแต่ในมุมมองของเราตอนนี้คือมันเป็นอะไรที่มันเป็นแค่ช่วงสั้นๆนะครับผมเลยผมไม่อาจจะให้นักลงทุนคิดว่าอันนี้มันเป็นเทรนด์ยาวที่ณตอนนี้ทุกคนจะซื้อยาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่เพราะสุดท้ายคนก็อาจจะเท่าเดิมแหละอาจจะเหมือนมาตุนมากกว่านึงมันเป็นการตุนนะครับหลักๆมันก็เหมือนตอนนั้นที่เราตุนของที่ซุปเปอร์แล้วหลายคนก็ตุนยาเหมือนกันตุนไข่ไก่อะไรบ้างอีกขาหนึ่งครับผมคือก็ต้องมองว่าพวกโรงพยาบาลนะครับผมคือจริงๆอ่ะเป็นธุรกิจโดยเฉพาะปีนี้นะผมค่อนข้างแย่มากเพราะจริงๆมาร์จิ้นคือไม่อาจจะพูดเรื่องมาร์จิ้นของคนไข้โควิดนะครับผมแต่มาร์จิ้นเนี่ยต่ำค่อนข้างเยอะพอสมควรมันเป็น procedure และเป็น treatment ที่ไม่ค่อยกำไรสำหรับโรงพยาบาลนะครับผมเลยนะตอนนี้คือเนื่องจากว่าโรงพยาบาลทั่วโลกเนี่ยคือในเชิงของ capacity ค่อนข้างเต็มพอสมควรแต่เต็มด้วยคนไข้ที่เป็นโควิดนะครับผมเลยนะตอนนี้คือ bottom line revenue ของผู้บริษัทของผู้บริษัทที่ถือโรงพยาบาลนะครับผมค่อนข้างลงมาพอสมควร
นะครับผมแต่อีกขาหนึ่งนะครับผมคือเราก็เห็นพวกบริษัทที่ผลิตพวกเทเลเฮลท์หรือบริษัทที่ผลิตพวกแบบ device หรือ wearable เนี่ยตอนนี้นะครับผมราคาหุ้นพุ่งกระฉูดเลยนะครับผมก็น่าสนใจนะจริงๆเราพอจะเห็นภาพว่าจริงๆแล้วถ้าเป็นกลุ่มที่เป็นอุตสาหกรรมที่เป็นโรงพยาบาลเนี่ยแน่นอนมันแบบหลายๆคนมองภาพว่าอุ๊ยน่าจะดีแต่แล้วให้เรามองกลับไปว่าคนที่เป็นต้นน้ำเหมือนกันที่เขาผลิตพวกเครื่องไม้เครื่องมือผลิตเครื่องนวัตกรรมวัคซีนอะไรใหม่ๆเงี้ยน่าจะเป็นคนที่ได้รับประโยชน์มากสุดง่ายๆครับยกตัวอย่างบริษัทเหมือน Roche นะครับผมบเขาเป็นคนที่ผลิตไอ้ testing kit ที่เราใช้ในการ testing ไอ้ตัวโควิดเนี่ยนะผมแล้วถ้าเกิดเทียบสเกลในการผลิตสเกลในการ testing และสเกลในการหรือไม่ว่าจะเป็น accuracy ของ test ตัวนี้เนี่ยครับผมไม่มีคนอื่นที่เทียบได้นะครับผมแล้วก็จริงๆเราถือ Roche เพราะว่าอะไรเพราะว่าจริงๆเขาณตอนนี้ใน pipeline ของเขาเนี่ยเขาพยายามพัฒนายาที่พยายาม fight เรื่องหรือ address เรื่อง issue เรื่องมะเร็งนะครับผมแต่กลายเป็นว่าไอ้ธุรกิจที่เป็น side business ของเขาเลยไอ้เรื่อง diagnostic เนี่ยกลายเป็นว่าตัวที่มันทำให้เป็น accelerate สำหรับปีนี้แต่นี่เป็นแค่ตัวเล็กจริงๆ revenue ค่อนข้างน้อยนะครับผมแต่มันเป็นแต่เนื่องจากว่าเรามีกระแสโควิดเนี่ยมันเป็นตัวช่วยดันหุ้นขึ้นค่อนข้างเยอะพอสมควรแต่ถามว่าสำหรับผมตอนนี้นะครับผมที่ค่อนข้างน่าตื่นเต้นคือไอ้ตัว innovationที่เขาพยายามคิดค้นยาเรื่องที่สามารถไฟแคนเซิลได้นะครับผมซึ่งเป็นอะไรที่ถ้าเกิดเขาคิดค้นได้ออกมาปุ๊บเนี่ยเกมเชนเจอร์ทันทีแต่เวลาความเข้าใจของผมก็คือว่าตัวบริษัทที่มีการทดลองหรือว่าจะมองในอนาคตที่แบบว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงสังคมในโลกเนี่ยอย่างมีหลายๆเคสที่ทำไม่ได้หรือว่าที่เป็นฟรอดเทรนอสอะไรเงี้ยมันก็เป็นเพราะฉะนั้นเวลาที่เราคนที่เราจะดูว่าบริษัทไหนที่มี potential จริงๆเพราะว่ามันมีความเสี่ยงสูงคือหนึ่งเลยR&Dสูงแต่ไม่รู้ว่าลงทุนไป5ปี10ปีมันจะได้ผลจริงๆไหมเรามีเกณฑ์หรือว่าเรามีกรอบยังไงครับคือถ้าเรามาดูนะครับผมคือ process ของเราเนี่ยคือมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างชัดเจนถึงระดับนึงอย่างแรกนี่คือต้องมี resource พอสมควรนะครับผมคือณตอนนี้เนี่ยคือเรามี fund manager ทั้งหมด3คนเป็น lead fund manager 1ในคนนี้เป็นหมอนะครับผมอยู่ในฟิลอยู่ในฟิลนี้เลยนะครับผมแล้วก็นอกเหนือจาก3คนนี้เรามี research analyst 9คนครับดูแค่ healthcare อย่างเดียวและทุกคนเนี่ยเขามี background ในเนี่ยการแพทย์หรือ biochem หรือแบบวิทยาศาสตร์เคมี background เขาเป็น science ทั้งหมดเลยเลยจุดเริ่มต้นของเราในการวิเคราะห์หุ้นเนี่ยคือเราต้องเข้าใจว่า science หรือที่เราที่เขาพยายามคิดค้นอยู่เนี่ยมีความเป็นไปได้จริงหรือเปล่าเพราะว่าถ้าสมมติใครมาพรีเซนต์คอนเซปต์ให้เราฟังคนนอกไม่มีความรู้เนี่ยเราก็อาจโหฟังว้าวเวอร์อะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นคนที่เขามีความเชี่ยวชาญเขาจะมองออกมองลึกได้ใช่ครับนี่เป็นจุดเริ่มต้นนี่ก่อนที่เราจะดูเรื่องฟันดัมเมนทัลอะไรสักอย่างเลยนะครับผมคือถ้าเกิดแบบทฤษฎีหรือทีซิสมันผ่านไปแล้วเนี่ยเราค่อยเข้ามาดูว่าโอเคพอถ้าเกิดเขาคิดค้นยาหรือทรีทเมนต์หรืออะไรทั้งหมดเนี่ยตลาดเป็นยังไงบ้างมาร์เก็ตไซส์เป็นยังไงบ้างมีคนอื่นมีคู่แข่งไหมนะครับผมคือถ้าเกิดมันเป็นมาร์เก็ตที่เราสามารถอาจจะเป็น monopoly หรือเป็น market leader ก็ได้เนี่ย blue ocean ไปก็ make sense นะครับผมนี่จุดที่2ครับจุดที่3นะครับผมคือถ้าเกิดเขาคิดค้นออกมาปุ๊บเนี่ยกอบได้ง่ายไหมนะครับผมมี entry barrier ไหมใช่ครับคือเนื่องจากว่าหลายๆเคสเนี่ยคือถ้าเกิดดูพวกบริษัทใหม่ๆที่มันเน้น tech เนี่ยคือจริงๆเนื่องจากว่า IP มันค่อนข้าง open เราสามารถเอามาดูแล้วก็สามารถ reverse engineer ทำได้แต่ถ้าเกิด basis เนี่ยมันเป็นอะไรที่เราทำที่เรา research แล้วก็คิดค้นหรือแบบพยายามก๊อปมันทำยากครับผมอันนี้มันเป็นอะไรที่เราค่อนข้างมองว่ามันเป็น intellectual property edge ถึงระดับหนึ่งนะครับผมแล้วก็จุดที่4นะครับผมคือกลับมาที่ management ของบริษัทคือถ้าเกิดเรามี researcher เนี่ยเป็นคน run บริษัทเนี่ยอันนี้ก็เป็นอะไรที่เราเคยเจอในอดีตนะครับผมว่าเขาอาจจะไม่ค่อยได้โฟกัสเรื่อง shareholder interest หรือเรื่อง earning หรือเรื่อง ROE หรืออะไรประมาณนี้ความถนัดคนละด้านใช่ครับคือเขาอาจจะเก่งเรื่องการแพทย์เรื่องแบบเคมีแต่ในการทำธุรกิจเนี่ยอาจจะไม่ได้ขนาดนั้นเลยก็ต้อง make sure ว่า management team หรือ business team ของเขาเนี่ยค่อนข้าง solid พอเห็นภาพนะครับเห็นเราอยากจะรู้แหละว่าแล้วพอร์ตปัจจุบันตีในการลงทุนคือหลักๆนะครับผมคือทีมของเรามีมาสัก5ทีมในพอร์ตของเรานะตอนนี้นะครับผมคืออย่างแรกนะผมคือเราต้องลงทุนทั่วโลกนะผมคือแต่ก่อนพอร์ตของเราตอนนี้เนี่ยพอร์ตของแต่ก่อนเนี่ยคือจะค่อนข้างโฟกัสที่ US กับยุโรปครับนะผมแต่ณตอนนี้คือที่เราสังเกตเนี่ยคือเรามีตลาดใหม่ๆที่ออกมาแล้วซึ่งแทนที่คือแต่ก่อนนี่ผมยกตัวอย่างเป็นตัวจีนนะแต่ก่อนครับเขาจะโฟกัสในการผลิตพวกยาเจเนริกแต่ตอนนี้คือเขาลงทุนใน R&D เพิ่มเขามีการทำอินโนเวชันจริงๆและณตอนนี้เนี่ยคือเราเข้าไปลงทุนในบริษัทจีนเมนแลนด์แล้วนะครับคืออย่างที่2นะผมเราต้องหาโอกาสนิดนึงว่าโอเคพอเรามีแพนเดมิกเรื่องโควิดเนี่ยคือเราแทนที่จะไปลงทุนในพวกบริษัทที่พยายามจะหาวัคซีนทำไมผมไม่ลงทุนในบริษัทที่ผลิตอุปกรณ์ในการทำการวิจัย
เหมือนอารมณ์บัฟเฟตต์ไปซื้อเหมืองทองเลยที่จะซื้อทองคำประมาณนั้นนะครับคือสมมติแทนจะซื้อเหมืองทองผมไปซื้อคนที่ทำชาโบก็ได้ครับเจาะพรั่วใช่ครับคือยังไงก็ได้ทุกคนต้องใช้หมดนะครับผมและนี่เป็น area นึงที่เราค่อนข้างที่ explore อยู่เหมือนกันไม่ว่าใครคิดค้นต้องซื้อหมดนะครับผมอย่างที่2คือบริษัทที่สามารถทำ growth ได้อันนี้ก็เน้น innovation อยู่แล้วนะครับผมคิดค้นยาใหม่คิดค้น treatment ใหม่หรือหาตลาดใหม่นะครับผมแล้วก็สุดท้ายนะครับผมคือในเชิงของ innovation เนี่ยคือจริงๆอาจจะไม่ได้อยู่ที่การคิดค้นยาหรือ treatment ก็ได้มันเป็น innovation ในการทำ service ของ healthcare นะครับผมถ้าผมยกตัวอย่างนะครับผมโทษทีนี่เป็นรูปของพอร์ตเรานะปัจจุบันนะครับผมเดี๋ยวผมอธิบายให้ดูว่าแต่ละ sector เป็นยังไงบ้างแต่ถ้าเกิดผมยกตัวอย่างหุ้นที่เรา overweight ในขา service นะครับผมสีเขียวเนี่ยชื่อ Teladoc นะครับผมนี่เป็นบริษัทที่มี 70% market share ใน telehealth เลยคือไม่มีคือนำโด่งแล้วครับผมสิ่งที่เขาทำคืออะไรคิดว่าเขาเป็นคล้ายๆ Uber ของ healthcare นะครับผมคือเขามีพอร์ทัล2ด้านด้านนึงคือถ้าเกิดผมเป็น user แทนที่คือแต่ก่อนผมเป็นหวัดหรือเป็นทั้งสิ้นเนี่ยผมต้องไปโรงพยาบาลใช่ไหมครับรอคิวหาหมอรับยาจ่ายเงินทุกอย่างคือเบ็ดเสร็จเนี่ยใช้เวลามาสัก2ชั่วโมง3ชั่วโมงใช่ไหมครับแต่ตอนนี้เนี่ยคือถ้าเกิดผมใช้แอป Teladoc เนี่ยผมเข้าไปคีย์ข้อมูลทุกอย่างภายใน15นาทีผมคุยกับหมอผ่าน virtual แล้วแล้วเขาสามารถส่ง prescription ของยาผมไปที่ pharmacy ได้เลยทันทีผมแค่ไปรับทั้งหมดเนี่ยเสร็จภายใน15นาทีดูเหมือนใหม่นะแต่นี่มีคนใช้วันหนึ่ง 15,000 คนนะครับตัวแพลตฟอร์มของเขาเนี่ยเดี๋ยวเทคก็มีพูดในอ๋อเหรอ เพราะมันมีเชื่อมโยงกันนะเพราะว่าจริงๆแล้ว healthcare มันก็ใช้เทคผสมผสานคือณตอนนี้มันเบลนด์กันถึงระดับนึงแล้วนะผมแล้วคือมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างยูนิคมากเพราะว่าหมอแต่ก่อนเนี่ยคือถ้าเกิดเขาอยู่ที่โรงพยาบาลอาจจะเจอคนไข้แค่ไม่เกิน20คนต่อวันถูกตอนนี้80คนแล้ว100คนแล้วนะผมแล้วจริงมันเป็น value add ทั้ง2ด้านและเราถือหุ้นในพอร์ตเนี่ยที่เป็น off benchmark ด้วยเพราะเราไม่จำเป็นที่ต้องอิงตาม benchmark ตลอดเวลานะผมต้องหาไอเดียอื่นมาบ้างแต่นอกเหนือจากนี้ที่เราถือในพอร์ตนะผมที่เรามีทั้งหมด4 sub sector หลักนะครับผม pharmaceutical เนี่ยคือพวกบริษัทที่ผลิตยาที่เราค่อนข้างคุ้นเคยกันJ นะครับผมที่ AstraZeneca Pfizer นะครับผมบริษัท character ของพวกนี้คือจริงๆ cash flow เยอะแต่ earnings ต่ำมันเป็นกลุ่ม defensive นะครับผมอีกขานึงเป็น biotech นะครับผมอันนี้ไม่ใช่เทคโนโลยีนะผมเป็นการคิดค้นยาด้วยการใช้เซลล์ไม่ใช่เคมีนะผมคืออันนี้มันจะเป็นตัวแตกต่างหลักๆแต่นอกเหนือจากนี้คือ character ของมันคืออะไรเล็กกว่านะผมเป็น mid small cap ครับ earnings growth สูงๆนะผมปลายอาจจะไม่ค่อยเยอะเท่าฟาร์มาแต่เขาจะพยายามหา area ที่เป็น high growth นะผมเลยถ้าเกิดเทียบกับฟาร์มาเนี่ยเขาจะเป็น defensive กับ growthลองลงมา medtech กับ service นะครับคือจริงๆก็คล้ายๆกัน medtech เนี่ยคือทำพวก wearable device ทำพวก sensor ทำพวกแบบเนี้ยเหมือนล้อกันเนี่ยเพราะว่าถ้ามี Teladoc แล้วจะส่งข้อมูลให้หมอไงมันก็ต้องมี device ที่จะมาครับใช่เลยมันก็ล้อกันครับเลยจริงๆอ่ะเรามี exposure ทั้งหมดในพอร์ตของเราณปัจจุบันนะครับถึงบอกว่ามันมีสมดุลทั้งระหว่างที่เป็น defensive กับเป็นหุ้นที่เป็น growth ถูกต้องนะครับนี่ก็จะเป็นดูเรื่องของ portfolio บ้างดีกว่าหรือว่า performance ก็ได้ครับเดี๋ยวจริงๆคือผมอยากพูดถึง performance แล้วก็พูดถึงตัวเลข earning สักหนึ่งเพราะผมว่ามันอาจจะน่าสนใจนึงครับได้ครับคือ performance ของเราปี year to date นะครับผมก็ถ้าเกิดสังเกต3เดือน1ปี performance ค่อนข้างสูงพอสมควรชนะ benchmark นะครับผมเลยสำหรับเราณตอนนี้เนี่ยคือมันเป็นตัวที่เราพิสูจน์นิดนึงว่าถามว่าเราสามารถ deliver performance deliver outperformance ได้เทียบกับ benchmark แล้วก็เทียบกับ industry ครับโดยที่เราไม่ต้องเปลี่ยน process นะครับผมเราไม่ต้องเปลี่ยนจัดพอร์ตเปลี่ยนพอร์ตของเราในการ respond สำหรับโควิดคือนี่เป็นหุ้นที่นักลงทุนเขา acknowledge แล้วว่าเป็นหุ้นที่มีพื้นฐานหุ้นที่มี growth และสำคัญที่สุดนะครับผมหุ้นที่มี innovation นะครับผมซึ่งธีมเนี้ยคุณเอนิสกำลังจะบอกว่าไม่ว่าสถานการณ์อะไรมันคือยังใช้ได้ไบเบิลตัวเนี้ยใช่ครับใช่เพราะมันเป็นมันได้ทั้ง defensive มันได้ทั้ง growth นะครับผมต่อมานะผมคือแค่ผมอยากจะปิดท้ายด้วยหน้านี้นิดหนึ่งนะครับผมได้ครับคือพอเราอยู่ในช่วงโควิดเนี่ยเดือนมีนาเมษานะครับผมคืออย่างแรกที่เราทำเนี่ยคือเราให้ research analyst ทุกคนนะครับผมที่ JP เนี่ย1,700กว่าคนนะครับผม ออกไปวิเคราะห์หุ้นอีกรอบหนึ่งแล้วก็ดูว่า impact หรือ potential ของ impact ของโควิดร้ายแรงแค่ไหนสำหรับตัวเลข earning ของหุ้นที่เราถือในพอร์ตเรากลับไป revise หุ้น 2,500 ตัวที่เรา cover ทั่วโลกครับนะแล้วกลับมาดูว่าจริงๆอ่ะ downgrade risk ของแต่ละตัวเนี่ยเป็นยังไงมั่งจะสังเกตนะครับผมว่า healthcare เนี่ย downgrade risk น้อยกว่าเพื่อนเลยแล้วก็เสริมเข้าไปอีกนะครับผม valuation ครับผมณตอนนี้ถ้าเกิดเทียบกับ historical เนี่ยยังต่ำกว่า S&P 500นะครับผม
เลยมันมีแกปละระหว่าง valuation แล้วก็ตัวเลข earnings นะครับผมแล้วก็ต่อมานะครับผมทำไมมันน่าสำคัญณตอนนี้นะครับผมครับคือถ้าเกิดดูเมทริกในการวัดหุ้นของเราเนี่ยคือเราพยายามหาหุ้นที่ over value กับ under value ใช่ไหมครับผม over เราก็ถือน้อย under value เราก็ถือเยอะใช่ไหมครับสเปรดระหว่างหุ้นที่ถูกที่สุดแล้วก็หุ้นที่แพงที่สุดนะครับผมณตอนนี้นะเกิดเทียบกับอดีตนะครับผมห่างมาประมาณสัก 80% เลยถือเยอะมากนะครับผมคือถ้าเกิดเทียบกับอดีตเนี่ยสเปรดระหว่างหุ้นที่ถูกสุดกับแพงที่สุดเนี่ยค่อนข้างกว้างมากครับกว้างในเรนจ์80%ของ historical เลยนะครับผมเลยถามว่าในมุมมองเราเป็นยังไงบ้างในที่สุดแกปนี้ก็ต้องปิดอยู่แล้วมันก็จะกลับไปที่ค่าเฉลี่ยอยู่แล้วครับผมเลยสำหรับเราเนี่ยคือมันเป็นโอกาสสำหรับนักลงทุนที่สามารถเลือกหุ้นได้นะครับผมเลยมันเน้นการลงทุนในแบบ active มากกว่าเพราะสมมติถ้าสเปรดห่างเยอะแสดงว่ามันมีกลุ่มหุ้นที่ถูกใช่ครับควรจะถือให้มันควรจะเป็นใช่ครับใช่แล้วก็สิ่งที่สำคัญคือหุ้นที่เราถือในพอร์ตณปัจจุบันเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราจะต้องถือในอนาคตก็ได้เนื่องจากถ้าเกิดมัน over value จริงๆเราก็ rotate มาซื้อหุ้นมาถือหุ้นที่ under value ก็ได้แล้วปกติเรามีแบบมี Bible ในการ holding period หรือว่าจำนวนตัวหุ้นบริษัทมั้ยครับว่าเท่าไหร่คือหลักๆพอร์ตของเราจะถือประมาณสัก50ถึง900ตัวเอ้ย50ถึง90ตัว range กว้างมาก50ถึง90ตัวแล้วทีณตอนนี้ในพอร์ตของเรานะผมมีประมาณสัก76ตัวนะผมกระจายทั่วโลกเลยนะผมหลักๆจะเน้นอยู่ที่อเมริกาณปัจจุบันครับแต่เรากำลังจะเพิ่ม position ในเมืองจีนอยู่นะครับผมแล้วก็ถามว่าในเชิงของไกด์ไลน์ของเราเป็นยังไงบ้างคือเราก็ค่อนข้าง unconstrained แปลว่าเราเน้น best idea นะครับผมคือจาก universe ของ healthcare ทั่วโลกเนี่ยเราจะเลือกมาแค่50ถึง90ตัวที่เป็นดีที่สุดที่เน้น growth defensive ครับผมโอเคครับน่าจะได้ภาพรวมแล้วแหละกับตัว JP Morgan นะครับ Global Healthcare Fund นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมขอเล่นสไลด์ไปหลายๆท่านถามมาแล้วว่าเอาแล้วกองไทยซื้อยังไงกองไหนบ้างนะครับก็เดี๋ยวดูสไลด์นี้เลยนะครับก็จะเป็นตัวกองทุนเปิดกรุงศรีนะครับ Global Healthcare Equity นะครับกองแรกนะครับหรือว่า KF Health นั่นเองครับแล้วก็กองทุนเปิดกรุงศรี Global Healthcare Equity HFX นะครับก็ KFHH Care นะครับซึ่ง2กองนี้มีความแตกต่างกันก็คือในเรื่องของการกองนึงจะ hedge ค่าเงินนะครับอีกกองนึงอาจจะ unhedge นั่นเองนะครับซึ่งโอกาสในการลงทุนธุรกิจมีความสำคัญนะครับก็ลงทุนในกองหลักเมื่อสักครู่นี้นะครับที่คุณเอนิสเล่าให้ฟังนะครับก็คือตัว JP Morgan Fund นะครับ Global Healthcare Fund นะครับซึ่งเป็นกองแม่กองหลักนะครับโดยกลุ่มหุ้นลงทุนนะครับก็เป็นกลุ่ม Healthcare นะครับก็มีโอกาสเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับจากประชากรทั่วโลกอย่างที่เราเล่าให้ฟังว่าเดโมกราฟิกคนเราเนี่ยก็เข้าสู่วัยชรามากขึ้นแน่นอนว่าคนที่มีอายุยืนยาวมากขึ้นเนี่ยโรคภัยต่างๆมันตามมาสมัยก่อนเนี่ยคนไม่เป็นโรคเพราะว่าอายุอาจจะสั้น คือยังอยู่นานก็เลยโรคเยอะขึ้นนั่นเองนั่นคือจะเป็นเกาะล้อกันตามนานแล้วมีคนเยอะขึ้นด้วยมีคนเยอะขึ้นด้วยถูกถูกครับผมแล้วก็คือโอกาสในการลงทุนนะครับในบริษัทกลุ่มเฮลท์แคร์ที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นในกลุ่มของเทคโนโลยีชีวภาพนะครับแล้วเวชภัณฑ์ซึ่งส่วนมากเนี่ยก็จะอยู่ในฝั่งทางสหรัฐและก็ทางยุโรปนะครับซึ่งแน่นอนระดับความเสี่ยงก็อยู่ที่ระดับความเสี่ยง7นะครับก็ย้ำอีกครั้งนะครับกับตัว KF Health นะครับที่จะเป็นการป้องกันความเสี่ยงนะในการแลกเปลี่ยนตามดุลพินิจนะครับของผู้จัดการกองทุนกับอีกกองนึงครับก็คือ KFHH Care นะครับอันนี้ก็จะเป็นการป้องกันความเสี่ยงแบบเต็มจำนวนนะครับก็ขั้นต่ำนะครับในการซื้อกองทุนทั้ง2กองนี้นะครับก็จะอยู่ที่เริ่มต้น 2,000 บาทนะครับเริ่มต้นซื้อได้นะครับและทั้ง2กองนี้แน่นอนว่าก็จะมี2คลาสด้วยเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวคลาสที่เป็นขีด A นะครับก็แน่นอนว่าจะไม่มีนโยบายการจ่ายปันผลนะครับแต่ถ้าเป็นขีด D ก็จะมีการจ่ายปันผลนะครับทั้ง KF Health ขีด D นะครับหรือว่า KFHH Care ขีด D นั่นเองนะครับแล้วก็ส่วนขั้นรายละเอียดก็จะเป็นตามนี้เลยนะครับถ้าใครสนใจก็ลองมาศึกษารายละเอียดดูได้นะครับหรือเข้ามาที่เว็บ Phenomena นะครับก็สามารถเซิร์ชตัวกองทุนนี้ได้นะครับหรือถ้าสงสัยอะไรก็เข้าไปที่ปรึกษาทางบจ.กรุงศรีได้ด้วยเช่นกันนะครับคุณผู้ชมน่าจะได้เห็นภาพรวมแล้วนะครับกับตัวเซกเตอร์ที่เป็นกลุ่ม Healthcare นะครับแน่นอนว่าหลายๆคนยังรู้สึกว่ายังมีความน่าสนใจในการลงทุนทมถามเสริมเลยละขณะนี้แล้วกันว่าถ้าเป็นนักลงทุนที่กึ่งๆจับจังหวะหรือทามมิ่งนิดหนึ่งช่วงนี้ในเมื่อมันก็ทะยานมาสักพักหนึ่งแล้วแหละ ควรจะชะลอดีไหมครับหรือว่าจังหวะในการเข้าลงทุนเนี่ยแบ่งเป็นไม้ดีไหมหรือว่ารอจังหวะและถ้ารอจังหวะเนี่ยมันดูอินดิเคเตอร์อะไรถ้าเราจะมอง
คืออินดิเคเตอร์ตัวเดียวมันจะดูยากนิดหนึ่งครับเพราะว่าคือเพราะว่าเราลงทุนในหลายประเทศเราลงทุนในหลายเซกเตอร์นะครับแต่คือถามว่าในเชิงของ valuation ในเชิงของการจับจังหวะนะตอนนี้นะครับผม valuation ยังถูกกว่าหุ้น S&P 500นี่จะบอกอะไรแล้วนี่แปลว่าถูกนะผมณตอนนี้ถึงแม้แต่มันขึ้นมา 17 กว่าเปอร์เซ็นต์ปีนี้นะครับผมคือเรามองว่ายังค่อนข้าง under value อยู่ตอนนี้ครับนะผมด้วยตัวเลข earnings ที่สำหรับปีนี้ที่เกือบจะไม่ติดลบหรือติดลบน้อยหน่อยนะครับผมค่อนข้างดีมากนะครับผมแล้วถ้าเรามองว่าปีหน้าและปีถัดไปเนี่ยเราอยู่ในช่วงการ recovery ของเศรษฐกิจแล้วนะครับผมแล้วก็สิ่งที่มันเปลี่ยนคือ perception ของ healthcare มันเปลี่ยนไปแล้วนะครับว่าเราจำเป็นที่ต้องมี healthcareเราต้องจำเป็นที่ต้องมีระบบเฮลท์แคร์ที่ค่อนข้างสตรองเราจำเป็นต้องลงทุนใน R&D เพิ่มนะครับผมสำหรับมองผมตอนนี้คือ perception เปลี่ยนไปแล้วเลยถามว่าโควิดเนี่ยกลายเป็นแคทาลิสต์ที่พาให้นักลงทุนกลับมามองเรื่องเฮลท์แคร์เป็น asset class ที่อยู่ stand alone ได้เลยก็ควรจะมีติดพอร์ตไว้นะครับผู้ชมทางบ้านแอบถามมาว่ามันมีต้องส่องกองป้องกันกองเสี่ยงเรื่องค่าเงินกับไม่ค่าเงินอันนี้สามารถให้มองได้ไหมครับว่าจริงๆแล้วเรื่องเอฟเฟกต์ในเรื่องของ hedge กับไม่ hedge เนี่ยในมุมมองของนักลงทุนมันมีนัยยะสำคัญหรือว่าก็จริงๆมันแล้วแต่มุมมองของนักลงทุนที่จะลงทุนนะคือถ้าเกิดไม่อยากจะรับความเสี่ยงเรื่องค่าเงินเลยซื้อ hedge ไปเลยเพราะ fund manager hedge ไปแล้วกลายเป็นว่าผลตอบแทนของ master fund กับกอง feeder fund เนี่ยจะเท่ากันสมมุติไป search ใน Bloomberg ไปดูกองแม่ผลตอบแทนเท่านี้ตอนที่ลงทุนในประเทศไทยก็จะล้อไปต่างกันใช่แต่ถ้าเกิดมองถ้าเกิดจะลงทุนในกองทุนที่ไม่ได้มีการ hedge ค่าเงินนะครับผมอันนี้นักลงทุนก็ต้องเบท2ด้านละด้านหนึ่งคือจะลงทุนใน sector healthcare ครับอีกขาหนึ่งก็จะลงทุนในสกุลค่าเงินดอลลาร์นะครับผมเลยมันจะเป็นการเพิ่ม variable นิดหนึ่งแต่ถ้าเกิดนักลงทุนมีมุมมองว่าดอลลาร์มันจะแข็งขึ้นแน่ๆ อันนี้ก็จัดไปเลยครับ อันนี้ขึ้นอยู่นะครับขึ้นอยู่ครับขึ้นอยู่ผมว่าค่าเงินนี่คือมันมีปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะมากนะครับมันควบคุมยากถ้าเกิดเรามีความรู้เรื่องเฮลท์แคร์เรื่องเทคเนี่ยเราก็ซื้อตัวนั้นซื้อหุ้นตัวนั้นไปหรือซื้อกองทุนตัวนั้นไปใช่ไหมครับเราก็อย่าไปสนใจเรื่องค่าเงินก็เฮดไปเลยไม่งั้นมันจะมีสองไม่งั้นมันสองมุมใช่ใช่ใช่นะครับน่าจะได้ variable มากขึ้นไปใช่ครับโอเคครับมีทางบ้านถามมานะครับเดี๋ยวให้ทางบจ.กรุงศรีช่วยตอบแล้วกันว่ากองทุน KF Health นะครับแล้วก็ KF H Care เนี่ยมีแบบประหยัดภาษีลดหย่อนภาษีด้วยหรือเปล่านะครับอันนี้ติดไว้เป็นการบ้านนะครับเดี๋ยวให้ทางรจ.สีช่วยตอบด้วยนะครับอ่ะเราไปที่ทางกลุ่มเทคกันบ้างดีกว่าหลังจากเราเห็นภาพรวมตัวเฮลท์แคร์แล้วนะครับคุณบอลยิ้มเลยครับรอนฮะแล้วจับเวลาอยู่เนี่ยครับคุณทางบ้านถ้าใครที่เป็นสายเทคเดี๋ยวผมต่อเวลาครับไม่ต้องห่วงใครที่เป็นสายหุ้นเทคนะครับรู้สึกว่ายังมีความน่าสนใจรู้สึกอยากจะลงทุนพลาดไม่ได้ครับช่วงนี้นะครับก็คือจากทางตัว Backlog เองนะครับที่ลงทุนในกลุ่มเทคนะครับ World Technology Fund ครับใช่ไหมครับหรือ BGF นะครับให้คุณบอลช่วยเล่าให้ฟังดีกว่าว่ากลุ่มหุ้นเทคเนี่ยที่มันเอาท์เพอร์ฟอร์มมาณขนาดนี้เนี่ยคำถามคล้ายๆกันเลยก็คือว่าจังหวะตอนนี้เนี่ยจะลงทุนก็ไม่กล้าลงนะมันเสียวดอย ยังไงดีครับผมได้ยินคำถามนี้ทุกปีครับ2017เฮ้ยมันแพงเกินไป18แพงเกินไปขึ้นอีก19แพงเกินไปขึ้นอีก20แพงเกินไปก็ขึ้นอีกนะครับขึ้นมาตลอดครับก็ต้องบอกว่าปัจจัยหนึ่งที่ดันให้กลุ่มเทคเนี่ยโตได้คือเรื่องปัจจัยพื้นฐานครับครับมีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่งมาตลอดในช่วงที่ผ่านมาแล้วเราก็เชื่อว่ามันจะแข็งแกร่งต่อไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของearning growth นะครับที่โตอย่างต่อเนื่องนะครับไปดูระดับหนี้ของบริษัทในกลุ่มเทคเนี่ยต่ำมากเมื่อเทียบกับกลุ่มอื่นนะครับและที่สำคัญคือพวกกระแสเงินสดนะครับบริษัทกลุ่มเทคเนี่ยมีเงินสดเยอะมากผมยกตัวอย่าง5เทคใหญ่ๆในอเมริกานะครับ Apple Amazon Google Microsoft ครับ Facebook เนี่ยถ้าเกิดรวมกันนะครับมีกระแสเงินสดถึง 180,000 ล้านเหรียญสหรัฐ6ล้านล้านบาทนะครับเกือบครึ่งนึงของ GDP ไทยแค่เงินสดผมไม่ได้พูดถึงกำไรที่ได้นะครับเงินสดเยอะมากถ้าเกิดไปดูถึงตัว earning นะครับการเติบโตของ earning บริษัทพวกเนี้ยล่าสุดก็ประกาศออกมา Apple All Time High นะครับยอดขายโตขึ้นจากปีแล้ว 11% ครับถ้าเกิดไปดู Amazon All Time High เหมือนกันนะครับยอดขายแตะ9เกือบ 90,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับ Facebook ก็โตขึ้น 11% เหมือนกันครับนั้นเทรนด์ปัจจัยพื้นฐานมันแข็งแกร่งมากนะครับก็ไม่แปลกใจถ้าเกิดเราไปดูผลตอบแทนของในกลุ่มเทคนะครับจะเห็นได้ว่ากลุ่มเทคเนี่ยเพอร์ฟอร์มได้ดีนะครับเอาเพอร์ฟอร์มดัชนีตลาดหุ้นโลก
เทียบกับทุกเซกเตอร์เลยนะครับครับเฮลท์แคร์ก็ดีเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันคนละเซกเมนต์กันนะครับแต่ว่าเทคเนี่ยก็เพอร์ฟอร์มดีที่สุดเทียบกับทุกกลุ่มครับในช่วงที่ผ่านมาแล้วนักลงทุนให้ความสนใจมากกลุ่มเทคเนี่ยมีบทบาทในดัชนีหุ้นโลกเยอะขึ้นถ้าเกิดดูเมื่อปี2005นะครับกลุ่มเทคเนี่ยมีแค่ 6% นะครับในดัชนีโลกปัจจุบัน1ใน4ของดัชนีโลกเนี่ยเป็นเทคนะครับเรียกว่าแทบจะครองตลาดนะครับถ้าเกิดเรามองยาวกว่านั้นนะครับเมื่อกี้พูดถึงอาจจะแบบครึ่งปีหลังคิดว่ามันยังโตต่อได้ครับถ้าเกิดเราพูดถึง1ปี2ปีหลายปีต่อไปเนี่ยมันมีปัจจัยอะไรนะครับไม่มีหลายปัจจัยมากที่ดันกลุ่มเทคให้โตขึ้นไปนะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างสัก 2-3 ตัวแล้วกันนะครับตัวแรกคือ consumer behavior พฤติกรรมการบริโภคของผู้บริโภคนะครับเมื่อกี้เราคุยกันก่อนหน้าเข้ารายการคุณเพชรมีใช้พวกดิจิตอลวอลเล็ตเหมือนกันใช่ไหมครับแล้วก็มีการใช้ซื้อขายออนไลน์นะครับอันนี้ก็มีเหมือนกันโอ้แน่ๆไม่น่าพลาดก็จะพอแบบ work from home แล้วนี่ work from home มา6เดือนแล้วมันต้องมีกระเป๋าบางลงเรื่อยๆก็ถามนิดนึงว่าทำไมถึงไปใช้พวกแพลตฟอร์มออนไลน์มากขึ้นจริงๆผมเป็นคนที่ช้อปออนไลน์นะแต่ว่าก็ยังเดินออฟไลน์นะเพราะเราอยากเหมือนเห็นของอยากทดลองแต่ว่าสุดท้ายแล้วกลับมาซื้อที่บ้านเพราะว่าออนไลน์เพราะผมว่าอันหนึ่งมันมีบริการขนส่งมีผูกบัตรคือง่ายมันมีบางเซอร์วิสอย่างพูดชื่อได้นะจ็อบบี้อะไรเงี้ยมันจะมีเครดิตกลับคืนมามันก็มีการประหยัดเงินที่แบบเหมือน2ต่ออีกทั้งบัตรเครดิตของเราอีกที่ได้ใช้พอยต์ทั้งของเซอร์วิสเองที่เขามีโปรโมชั่นพิเศษแล้วถ้าเกิดสมมติโควิดหมดนี่ใช้ต่อไหมผมว่าใช้ต่อไหมใช่นะผมไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องกลับไปคุยในใช่แน่ๆนะครับคือเพราะหลักๆปีนี้มันก็ไม่มีออปชันไหมครับคือมันก็ต้องช็อปออนไลน์ใช่แต่มันแต่กลายว่ามันก็ค่อนข้างสะดวกมากเราก็จะชินกับมันเคยชินกับมันอันนี้คือข้อแรกคือ consumer behavior นะครับพอคนได้ลองใช้เนี่ยพอแม้แต่จบโควิดไปเนี่ยคนก็ยังซื้อของออนไลน์อยู่อย่างคุณเพชรเนี่ยไปเดินดูของในห้างดูของจริงๆปุ๊บมาซื้อออนไลน์เพราะมันถูกกว่านะครับแล้วก็การจัดส่งมันเร็วขึ้นเทคโนโลยีการจัดส่งมันทันสมัยขึ้นอันนั้นคือข้อหนึ่งนะครับส่วนตัวข้อที่สองเนี่ยคือเม็ดเงินลงทุนเข้าไปในกลุ่มเทคมีจำนวนมหาศาลมากนะครับเราคาดการณ์ว่าในปี2022เนี่ยเม็ดเงินที่ลงทุนในกลุ่มเทคเนี่ยสูงถึง 4.3 ล้านล้านเหรียญสหรัฐนะครับ GDP ไทยเนี่ยประมาณ 500,000 นะครับอันนี้ 4.3 ล้านล้านนะครับเทียบเท่ากับประเทศเยอรมันทั้งประเทศเลยนะครับซึ่งมันเยอะมากเพราะว่าถ้าเกิดเราไปพูดถึงบริษัทต่างๆเนี่ยถ้าเขาอยากอยู่รอดเขาไม่ถูก disruptเขาต้องลงทุนในเทคโนโลยี GM ถ้าเราตามข่าวเนี่ยล่าสุด GM ก็ประกาศออกมานะครับว่าเขาต้องแข่งกับ Tesla เขาทุ่มเงิน 20,000 ล้านใน5ปีข้างหน้า 20,000 ล้านเหรียญนะครับเพื่อที่จะพัฒนาสายการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า GM เป็นบริษัทรถยนต์ขนาดใหญ่ของสหรัฐอเมริกาใช่ซึ่งโดนยึดทรัพย์เหมือนกันเพราะว่าตอนนี้รถยนต์ที่ใช้พลังงานน้ำมันเนี่ยมันเริ่มลดลงเรื่อยๆนะครับยังมีหลายเจ้านะครับมีตัวอย่างอีกเยอะอย่างLego ก็ตามนะครับ Lego ก็เหมือนกันนะครับคอม Walmart นะครับปีที่แล้วไตรมาสล่าสุดเนี่ยออนไลน์โตขึ้นจากปีก่อนหน้า 97% นะครับเขาปรับตัวทันอันนั้นคือธีมที่2เม็ดเงินลงทุนครับอันที่3 5G นะครับเราได้ยินกันเรื่อง 5G ครับทำไมคนพูดถึงเยอะนะ 5G เพราะมันความเร็วมันสูงมากแต่คนอาจจะไม่รู้ว่า 5G ความเร็วสูงทุกวันนี้ก็สูงอยู่แล้วแล้วมันจะแอดออนให้มันชีวิตมันดีขนาดไหนก็ถ้าผมยกตัวอย่างถ้าเกิดเราดาวน์โหลดหนังเรื่องนึงนะครับหนัง HD Full HD 2ชั่วโมงถ้าเราใช้ 3G ดาวน์โหลด45นาทีนะครับ 4G ปัจจุบันเนี่ยเต็มๆ 4G ใช้เวลาดาวน์โหลดประมาณ2นาทีนะครับ 5G ให้ทายว่าดาวน์โหลดเร็วแค่ไหน10 วิคือจะดูวันนี้ไงคือเล่นโหลดเสร็จไปแล้วก่อนจะดูโลกอนาคตโหลดเร็วมากอันนั้นยังไม่ถึงก็โหลดใช้เวลาโหลดประมาณ 3.7 วินาทีนะครับ 3.7 วินะครับเร็วมากก็แทบจะดูเป็นพร้อมกดปุ๊บปั๊บประมาณ4วิอ่ะตี4วินะครับเร็วมากก็เทคโนโลยีหลายๆอย่างเนี่ยปัจจุบันมันต่อยอดไม่ได้ครับนะครับเหตุผลนึงเนี่ยก็เพราะว่ามันความอินเทอร์เน็ตเนี่ยความเร็วมันยังสูงไม่พอนะครับพอ 5G มาเนี่ยมันจะต่อยอดพวกอินเทอร์เน็ตพวกเนี้ยไปอีกขั้นนึงนะครับเทคโนโลยีไปอีกขั้นนึงไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หลายคนขับเราได้ยินข่าวตลอดว่าประมวลผล UED ปุ๊บชะงักนิดนึงนะครับเกิดอุบัติเหตุเนี่ย 5G ก็เข้ามาช่วยลดปัญหาพวกนี้นะครับ Internet of Things นะครับ พวกนาฬิกามือถือต่างๆอนาคตมันจะสามารถเชื่อมต่อกันได้พวก Apple Watch หรือว่าEarpiece ในพวกนี้หรือแม้แต่ผมเองที่บ้านก็มีเลยนะพัดลมสั่งงานได้แอร์สั่งงานได้อินเทอร์เน็ตใช่ไหมครับใช่
ขี้เกียจคำไม่ใช่แล้วก็ยังมี Alexa ใช่ไหมครับเราสามารถคุยกับมันได้ให้มันเปิดปิดไฟรีแอร์ได้นะครับอันนี้จะมีมากขึ้น 4G เนี่ยมัน cover ใน1ตารางกิโลเมตรมัน cover ประมาณ 100,000 คน 100,000 deviceครับ 5G 1ล้านขึ้นมา10เท่าโอ้นะครับความเร็วการรับส่งเนี่ยขึ้นมาอีก10เท่าเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้เป็นสตอรี่ที่จะดันให้ตัวเทคสามารถเติบโตต่อไปได้อีกนะครับจริงๆคุยเพลินลืมเปิดสไลด์อันนึงเมื่อกี้เรามีคุยกันก่อนหน้านี้นะครับว่า consumer behavior ที่เปลี่ยนไปเนี่ยครับเพราะว่าคนเราเนี่ยพร้อมที่จะเรียนรู้เทคโนโลยีมากขึ้นเรียนรู้ได้เร็วขึ้นครับถ้าเกิดดูจากสไลด์หน้านี้นะครับสมัยก่อนการที่จะให้คน 1,000 ล้านคนมาใช้เครดิตการ์ดเนี่ยครับใช้เวลา75ปีกว่า คนจะยอมรับการเปลี่ยนแปลงการกว่าคนที่จะยอมเลิกใช้แคชเงินสดเนี่ยแล้วก็มาใช้เครดิตการ์ดเนี่ยก็ระบบต่างๆ74-75 ปีครับนะครับนานผ่านเวลาผ่านมานะครับ account ของ WhatsApp หรือว่าการใช้สมาร์ทโฟนเนี่ยใช้เวลาแค่ประมาณ 12-14 ปีในการที่ให้คน 1,000 ล้านคนมาใช้5G ที่มีเราคุยกันนะครับ ครับเราคาดว่าใช้เวลาเพียงแค่3ปีกว่าเพื่อที่คนเข้ามาใช้นะครับเพราะว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันเราไปแล้วครับเมื่อกี้มีตัวอย่างหนึ่งที่ผมยกสนุกๆให้นะครับก็ของใช้ที่จำเป็นของคนเราในชีวิตประจำวันทุกวันคืออะไรฮะที่เราต้องใช้ทุกวันเช้าเย็นเช้าเย็นแปรงสีฟันแปรงสีฟันแปรงสีฟันเนี่ยต้องใช้เช้าเย็นใช่ไหมครับถ้าเราไปดูยอดขายหลายคนบอกว่าใช้คนครั้งละเท่าไหร่รู้หมดเลยหลายคนไม่ใช้ถ้าเกิดดูในปีที่แล้วเนี่ยยอดขายแปรงสีฟัน 3,000 ล้านอันนะครับแต่ยอดขายมือถือ 5,200 ล้านเครื่องโอ้นะครับแปลว่ามือถือเนี่ยมันมีแปรงฟันได้ไม่ใช่กันน้ำได้ก่อนกันน้ำได้ก็มือถือเนี่ยเทคโนโลยีมันมีความสำคัญในชีวิตประจำวันเราไปแล้วครับแม้แต่วอร์เรนบัฟเฟตต์เองนะครับ2-3 ปีก่อนเขาคือปกติเขาไม่ลงทุนในเทคเลยนะครับเขาอยากลงทุนอะไรที่ทุกคนได้ใช้ในชีวิตประจำวันเขานะครับแต่นี่ 2-3 ปีก่อนเขาเริ่มลงทุนใน Apple แล้วก็สัดส่วนใหญ่ด้วยครับเกิน1ใน4ของพอร์ตเขาเหตุผลสั้นๆเลยครับที่ค่อยให้อันเดียวก็คือว่าเขามองว่าเทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันเราไปแล้วเดี๋ยวนี้ลืมกระเป๋าตังค์ก็ยังไม่เป็นไรเลยจะลืมมือถือนี่ต้องกลับไปเอาใช่ใช่ก็ลืมเป๋าตังค์ยังมี e-wallet ใช่ไหมใช่อันนี้กดผ่านตู้ ATM ใช้มือถือก็กดได้นะครับจริงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วรายภาพมองว่าถ้ามองอย่างเงี้ยว่าเทรนด์ในเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยในยุค ปัจจุบันยิ่งเข้ามาเนี่ยเหมือนการยอมรับหรือว่าการ adaptive ของคน user ที่ใช้เองก็มีการเปลี่ยนผ่านได้เร็วมากขึ้นเพราะฉะนั้นในมุมเชิงถ้าเรามองไปในอนาคตข้างหน้าเนี่ยบริษัทที่มีการที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเทคโนโลยียิ่งจะมีการ disrupt กันอย่างรวดเร็วขึ้นไปด้วยทุกส่วนเลยครับทุกภาคส่วนเลยโดน disrupt หมดถ้าใครปรับตัวไม่ทันก็ไม่ยอดขายตกแพ้คู่แข่งก็ต้องปิดกิจการไปเลย case study เยอะมากครับอย่างโกดักใช่ไหมครับที่เราได้ยินบ่อยอยู่แล้วนะครับต้องพูดอีกรอบหนึ่ง Toy R Us นะครับนี่ก็โดน disrupt เหมือนกันของเล่นทอยของเล่นใช่คนก็เล่นเกมมากขึ้นนะครับแทนที่จะไปซื้อของเล่นมาเล่นโอเคครับน่าจะพอเห็นภาพแล้วว่าจริงๆแล้วเทคโนโลยีเนี่ยมันน่ายังมีอะไรให้เราได้ explore อีกเยอะเพิ่งเริ่มเองนะ 5G เพิ่งกำลังจะมาปีหน้าซึ่งทางบอลเองมองว่าตัว 5G เนี่ยมันเหมือนเป็นเปลี่ยนปฏิวัติอุตสาหกรรมในเทคเนี่ยอีกหน้าหนึ่งกันใช่ไหมใช่อีกระดับนึงเลยเราจะเห็นเทคโนโลยีใหม่ๆที่ออกมาที่เราอาจจะไม่เคยนึกถึงเนี่ยเมื่อ 5G มาได้ครับนั่นเห็นภาพรวมแล้วตอนนี้เราถ้ามองถึงกลุ่มเทคจริงๆแล้วว่าในกลุ่มเซกเตอร์ของเทคเองมันก็มีแยกย่อยเนอะเหมือนกลุ่มเฮลท์แคร์ให้เราพูดถึงเมื่อกี้ว่าในธีมหลักๆของเทคเนี่ยอะไรแล้วคนบอกว่าเทคมันมีแบ่งไปอะไรบ้างดีกว่าครับกลุ่มเทคมีสับเซกเตอร์แตกย่อยเยอะเหมือนกันนะครับก็อย่างอินเทอร์เน็ตฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์เซมิคอนดักเตอร์เซอร์วิสนะครับเกมมิ่งซึ่งมันกระจายตัวเหมือนกันซึ่งแต่ละตัวเนี่ยก็จะเพอร์ฟอร์มดีต่างกันในแต่ละช่วงเวลานะครับแต่ถ้าเกิดใหแนะนำทีมเนี่ยว่าทีมไหนในช่วงนี้ในกลุ่มซับเซกเตอร์พวกนี้ที่มองว่ากำลังมานะครับผมแบ่งออกมาให้ว่าตัวแรกคือดิจิตอลอีโคโนมีนะครับที่เมื่อกี้เราคุยกันก็คือในส่วนของพวกซื้อขายออนไลน์อีคอมเมิร์ซนะครับซึ่งอีคอมเมิร์ซเนี่ยผมต้องบอกว่ามันเป็นสัดส่วนที่ใหญ่นะครับในส่วนของมันจะอยู่ในซับเซตของตัวอินเทอร์เน็ตครับซึ่งถ้าเกิดดูมูลค่าของธุรกิจเนี่ย 11.5 ทริลเลียนUSD ล้านล้านเหรียญสหรัฐนะครับคิดเป็น 15% ของ GDP ทั่วโลกเลยนะครับ
แล้วตัวนี้โตเร็วกว่าตัว GDP โลกถึง 2.5 เท่าในช่วง15ปีที่ผ่านมานะครับครับe-commerce ตัวแรกเนี่ยที่ผมพูดถึงนะครับก็ยกตัวอย่างที่เราลงทุนเนี่ยก็ Amazon นะครับเป็น big winner ในกองทุนเราเลยเราก็ทราบอยู่แล้ว Amazon นี่ก็ไต่ระดับ all time high ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ยังมีอย่างไลน์อื่นอย่าง Alibaba นะครับนี่ก็อยู่ใน e-commerce เหมือนกันนะครับแล้วในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันก็ยังมีอีกนะครับอย่างเมื่อกี้ที่อานิสพูดถึงไอ้ตัวเทเลมีดิซินข้างในเทเลมีดิซินเนี่ยก็คือเราไม่ต้องไปหาหมอที่โรงพยาบาลแล้วนะครับเราสามารถหาผ่านตัวออนไลน์ได้นะครับหนึ่งในบริษัทที่ลงทุนเหมือนกันนะครับเทเลด็อกนะครับที่ผมบอกไปคร่าวๆเมื่อกี้ก็คือว่ามันไม่ใช่แพลตฟอร์มใหม่นะครับมีคนใช้มากขึ้นก็จะเห็นได้ว่าวันหนึ่งเนี่ยมีคนใช้อย่างที่บอกเมื่อกี้คือ 15,000 คนต่อวันนะครับแล้วเรามีการทำรีเสิร์ชสำหรับผู้ป่วยในอเมริกากว่า 75% ถ้าเขาไม่ได้เป็นไรแรงไม่ต้องผ่าตัดเนี่ยเขาขอหาผ่านเทเลด็อกดีกว่านะครับเพราะว่าเขาไม่ต้องฝ่ารถติดไปไม่ต้องไปนั่งรอคิวที่โรงพยาบาลนะครับเขาแค่นัดหมอถึงเวลาปุ๊บเปิดคอมปุ๊บหมอขึ้นมาคุยได้เลยนะโดยเฉพาะช่วงวิกฤตโควิด -19 นี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งครับแล้วก็จริงๆมันก็ที่อาจจะเน้นนิดนึงเพราะว่าบ้านเราเนี่ยอาจจะไม่มีปัญหานี้ใช่มั้ยครับเพราะว่าเราไปหาหมอเขาได้คือมันไม่จําเป็นคือสตรัคเจอร์มันแตกต่างนิดนึงที่อเมริกาเนี่ยมันต้องใช้ prescription คือเราซื้อยาเองไม่ได้ซื้อยาเองไม่ได้ครับมันต้องมีสคริปต์จากหมอนะครับแต่กลายเป็นว่าบ้านเราเนี่ยคือมันก็ค่อนข้าง flexible ถึงระดับหนึ่งแต่พอไปที่อเมริกาอะไรที่มากกว่า Nurofen นะครับผมก็ต้องมีสคริปต์หมอแต่กลายเป็นว่าพอใช้เทเลดอกปุ๊บไปคุยทุกอย่างภาย15นาทีสคริปต์ไปส่งที่ฟาร์มาซีส่งออนไลน์มาส่งถึงบ้านได้เลยส่งถึงบ้านเลยครับอ๋อคือไม่ต้องไปไหนเลยฟังทีด้วยสะดวกมากสะดวกมากก็จะเห็นการเติบโตเนี่ยเติบโตเร็วอย่างต่อเนื่องนะครับในกลุ่มของตัวเทเลด็อกเทเลมีดิซินอีกตัวหนึ่งที่อยู่ภายใต้ธีมของดิจิทัลอีโคโนมีเนี่ยก็คือเรื่องfinance นะครับ financial services ครับก็พวก fintech ต่างๆแบบฟีโนมีนาแบบนี้ฟีโนมีนาอย่างนี้เป็นต้นนะครับไม่มีค่าสปอนเซอร์นะก็ใน กลุ่มฟินเทคนี่ต้องบอกว่า1ทีมที่คนเน้นเยอะนะครับก็เรื่อง contactless payment นะครับเน้นจริงๆเน้นมาตลอดครับอยากให้เป็นดิจิทัลวอลเล็ตมากขึ้นนะครับซึ่งไอ้ตัวโควิดเนี่ยเป็นตัวเร่งให้ทั้งหมดมันเกิดขึ้นเร็วขึ้นนะครับถ้าเกิดไปดูเนี่ยอย่างบริษัทที่ลงทุนอย่าง Mastercard นะครับหรืออย่าง Visa เนี่ย Mastercard เขาประกาศออกมาเลยว่าไตรมาสแรกของปีนี้เนี่ยมีการใช้ contactless payment นะครับมากขึ้นถึง 40% นะครับในยุโรปหลายๆประเทศนะครับยังใช้เงินสดอยู่นะครับยอดกดเงินสดในตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบันเนี่ยลดลงมา 80% นะครับกดเงินสดจาก ATM นะครับหนึ่งเพราะโควิดส่วนหนึ่งเพราะว่าคนเริ่มที่จะคุ้นเคยกับการจ่ายผ่าน contactless payment มากขึ้นนะครับอันนี้คือเป็นอีกธีมหนึ่งภายใต้ digital economy ครับเพราะฉะนั้นคำถามต่อไปที่นักลงทุนให้ความสำคัญก็คือว่าโอเคแหละด้วยวิกฤตโควิด -19 ที่มันอาจจะเป็น catalyst ตัวเร่งให้เทรนด์เทคโนโลยีเนี่ยมันยิ่งชัดแล้วมันยิ่งไปไวมากขึ้นแต่ว่ามันก็ต้องถามว่าไอ้เทรนด์ที่อย่างสมมติยกตัวอย่างใช้บัตรเครดิตใช้ contactless แบบเนี้ยในเมื่อวิกฤตถ้าสมมติวิกฤตเป็นหายคนมันจะกลับมาเหมือนเดิมไหมหรือว่ามันจะยิ่งไปต่อถูกไหมฮะถ้าเราจะมองให้เป็นนักลงทุนถูกต้องครับก็หลายคนก็กังวลว่าโควิดเป็นตัวเร่งถ้าหมดโควิดเนี่ยเทคมันจะหายไปหรือเปล่านะคนใช้เทคน้อยลงหรือเปล่าครับก็กลับมาที่ตอนแรกเราคุยกันเรื่อง consumer behavior นะครับสังเกตว่าพวกบริษัทสตาร์ทอัพใหม่ๆเนี่ยเขาอยากให้คุณลองใช้แพลตฟอร์มเขานะครับออกโปรโมชั่นต่างๆฟรีๆนะครับมาปุ๊บให้จัดส่งฟรีให้ส่วนลดมากมายนะครับหลายๆบริษัทต้องขาดทุนก่อนเพราะว่าเขาอยากให้คุณมาลองใช้แพลตฟอร์มเขาจนคุณชินละพอคุณชินเนี่ยอีกหน่อยปุ๊บเนี่ยคุณไม่มีอะไรทำคุณเปิดก่อนเลยเปิดแพลตฟอร์มนี้ก่อนเลยทำไงก็ได้ให้แอปพลิเคชันเขาอยู่ในอีโคซิสเต็มของยูเซอร์ใช่เพราะฉะนั้นการจ่ายเงินในอนาคตเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้พวกผ่านดิจิตอลเพย์เมนต์มากขึ้นครับอย่างอีกปัญหาหนึ่งก็คือผู้ชายอย่างเราเนี่ยเราไม่ชอบเก็บเหรียญเพราะฉะนั้นถ้าจ่ายผ่านดิจิตอลเพย์เมนต์เนี่ยมันไม่มีเหรียญ นะครับเราสามารถแทร็กทรานแซคชั่นทำบัญชีแอคเคาท์ได้หมดเลยแต่มันอิมแพคจริงนะผมไม่ได้ใช้เงินสดมา4ปีแล้วไม่มีเงินโอ้จบเลยหักพุ่งนี้คือทุกอย่างออนไลน์หมดเลยไม่เหลือให้ผมเล่นเลยเอาทุกอย่างคือออนไลน์ทุกอย่างออนไลน์ครับคือผมออกจากบ้านกุญแจมือถือจบแค่นี้ใช่มันสะดวกขึ้นเยอะนะครับอันนั้นคือธีมหนึ่งอินเทอร์เน็ตเมื่อกี้เราพูดไปแล้วอีกธีมหนึ่งที่สำคัญมากผมว่าผู้ชายทุกคนชอบนะครับ EV รถยนต์พลังงานไฟฟ้านะครับอยากได้นะแต่เห็นราคาแล้วยังอีกไกลราคาหลักๆที่คุณเพชรพูดเมื่อกี้ราคาหลักๆของรถ EV เนี่ยมาจากแบตเตอรี่
นะครับแบตเตอรี่เป็นหลัก10ปีที่แล้วแบตเตอรี่ลูกนึงเนี่ย2ล้าน5ถึง3ล้านเพราะฉะนั้นรถที่ขายเนี่ยมันก็ต้อง 4-5 ล้านไม่แปลกที่ Tesla เนี่ยเขาจะจับกลุ่มลูกค้าระดับ High บนเพราะว่าเขามีต้นทุนที่สูง5ปีที่ผ่านมาเนี่ยแบตเตอรี่ราคาลงมาคิดเป็นเงินบาทนะครับหรือประมาณ1ล้านต้นๆรถยนต์ EV ก็อยู่ที่ประมาณ 2-3 ล้านนะครับซึ่งก็ยังแพงอยู่เทียบกับรถยนต์ทั่วไปซึ่งปัจจุบันเนี่ยราคาลงมาอยู่ที่ประมาณ 3-4 แสนเราจะเห็นรถ EV ของจีนบางคันเข้ามาอยู่ที่ล้านต้นๆเริ่มแข่งได้ละ MG ใช่ MG ใช่เป็นพรีเซนเตอร์ MG ก็แล้วก็เขาก็มีการพัฒนาว่าจะราคาจะลงไปต่ำกว่า 300,000 อีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างแบ็คล็อกเราคาดว่าภายใน5ปีเนี่ยเราจะเห็นการแมทช์กันระหว่างต้นทุนของรถ EV กับรถยนต์พลังงานน้ำมันนะครับถ้าเกิดราคาเท่ากันเนี่ยคุณเพชรอย่างอนิสเนี่ยจะใช้รถอะไรจะใช้รถพลังงานน้ำมันหรือจะใช้รถ EV EV แน่ๆโลกร้อนEV กว่าพอรถโลกร้อนอันนี้คือ1เรื่องที่ผมจะพูดเหมือนกันนะครับก็เพิ่งไปพูดที่งานเรื่องเกี่ยวกับพลังงานสะอาดนะครับว่าปัญหาต่างๆที่เราเห็นไฟไหม้ที่แคลิฟอร์เนียนะครับหรือไฟไหม้ป่าที่ออสเตรเลียเนี่ยครั้งใหญ่นะครับมันมาจากปัญหาโลกร้อนแม้แต่พายุต่างๆที่เกิดถี่ขึ้นเนี่ยมาจากโลกร้อนสาเหตุหลักของโลกร้อนเนี่ยก็คือคาร์บอนตัวที่ปล่อยคาร์บอนหลักๆ3ดับแรกอันนึงก็คือรถยนต์หลายๆประเทศทั่วโลกนะครับออกมาตรการให้ลดคาร์บอนอย่างในยุโรปเนี่ยให้ลดจำนวนคาร์บอนให้เหลือ0ภายในปี2050ให้ลดการใช้รถยนต์พลังงานน้ำมันเนี่ยภายในปี2040คือไม่ให้มีแล้วไม่ให้มีแล้ว oh. เพราะฉะนั้นเนี่ยแค่นี้ก็ทราบแล้วว่าเทรนด์มันจะไปทางไหนนะเทรนด์มันจะมาทางรถ EV มากขึ้นไม่แปลกใจที่ Tesla ราคาขึ้นไปแตะเกือบ 2,000 เหรียญทั้งที่รถขายได้ไม่ถึงล้านกันใช่ใช่ใช่คือคนมองไปอีกสเต็ปนึงแหละนะครับแต่จริงๆเนี่ยอย่าเพิ่งมองแค่ Tesla เพราะว่าข้างใน Tesla มันมีส่วนประกอบเยอะแบตเตอรี่เราสามารถไปลงทุนในบริษัทแบตเตอรี่ได้ตัวนึงที่สำคัญนะครับอยู่ในธีมนี้ก็คือเรื่องเซมิคอนดักเตอร์รถยนต์เนี่ยการที่จะจ่ายไฟเป็นส่วนต่างๆเนี่ยมันต้องมีตัวฉนวนเซมิคอนดักเตอร์ซึ่งตัวนี้เนี่ยใช้มากกว่ารถปกติถึง 15-20 เท่าเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้บริษัทที่ผลิตพวกเซมิคอนดักเตอร์ก็จะมาก็ได้รับประโยชน์ได้ประโยชน์นั่นคืออีกธีมนึงที่2ครับอันนึงสุดท้ายสั้นๆนะครับตัวธีมที่3เนี่ยคือตัวคลาวด์ครับนะครับตัวคลาวด์คอมพิวติ้งคืออะไรสมัยก่อนเวลาถ่ายรูปเราต้องไปล้างรูปที่ร้านอัดรูปที่ร้านอัดรูปพอล้างเสร็จก็เก็บเข้าอัลบั้มนะครับปัญหาคือรูปมันซีดลงเรื่อยๆอัลบั้มหายยุคต่อมาเราเซฟลงคอมนะครับปัญหาคือเราเดินทางไม่ได้คอมมาดูรูปไม่ได้คอมเมมโมรีเต็มคอมพังนะครับอาจจะหายปัจจุบันนี่มันมีคลาวด์นะเป็นธุรกิจเมมโมรีนะครับทุกอย่างสามารถเก็บเข้าคลาวด์ได้หมดคุณไปที่ไหนคำว่าคลาวด์ก็ก้อนเมฆคุณไปที่ไหนเนี่ยคุณเห็นก้อนเมฆคุณสามารถที่จะโหลดข้อมูลพวกนี้มาใช้ได้แล้วมันต่อยอดไปในหลายๆธุรกิจครับในธุรกิจของเฮลท์แคร์ก็มีนะครับการทำpayment ต่างๆนะครับเก็บประวัติต่างๆก็เก็บในคลาวด์นะครับไม่ว่าโรงพยาบาลในสาขาไหนก็สามารถดึงข้อมูลเดียวกันเรียลไทม์มาใช้ได้เกมมิ่งไม่รู้เล่นเกมหรือเปล่าคุณเพชรเล่นครับเล่นเหมือนกันฮะเกมมิ่งเนี่ย Stadia นะของ Google เนี่ยเขาก็การจะผลิตออกมาคือเราไม่ต้องมาใช้ CD-ROM หรือแผ่นเกมแล้วนะครับเราสามารถที่จะมีทีวีอินเทอร์เน็ตจอยแล้วก็สามารถเล่นเกมได้เลยเรียกว่าสตรีมมิ่งเกมNetflix ก็ถือว่าอยู่ในคลาวด์พวกนี้เหมือนกันครับก็จริงๆไม่ต้องไปไกลก็ได้คือ6เดือนที่ผมที่ผ่านมาที่ผมว่า from home คอมของผมมันไม่ได้กลายเป็นใช้ memory ของคอมแล้วครับครับคอมผมเป็นคลาวด์แล้วทุกอย่างเป็นของทุกอย่างผมเป็น virtual desktop หมดแล้วครับเลยผมไม่จำเป็นต้องใช้ memory ของคอมผมใช้คลาวด์อย่างเดียวแสดงว่าต่อไปนี้ที่จะแบบอัพ memory เยอะๆในเครื่องเนี้ยไม่จำเป็นจะไปซื้อข้างนอกเก็บใช่ outsource ไปคลาวด์แล้วครับแล้วนึกถึงบริษัทเวลาตั้งพวกฮาร์ดแวร์เนี่ยต้องมีห้องใหญ่ๆ storage ใหญ่ๆห้องเราอยู่ตรงประมาณนี้ใช่ต้องกันไฟต้องนี่ต้องนั่นเยอะหน่อยก็ไม่ต้องความร้อนเลยคลาวด์หมดเลยก็ผักแล้วมันค่าใช้จ่ายต่อหน่วยอาจจะนี่ถูกมันจะถูกลงเรื่อยๆเพราะว่าเทคโนโลยีมันพัฒนาขึ้นเรื่อยๆครับอันนี้ผมถามเสริมนึงว่าอย่างรถกลับไปที่รถ EV ค่ะรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยแน่นอนว่าตัวหรือกลุ่มที่เป็น Tesla หรือกลุ่มตอนนี้มันมีผู้เล่นที่เป็นกลุ่มใหม่ที่อาจจะไม่เคยเป็นบริษัทที่ผลิตรถยนต์มาก่อนแล้วเขาก็อยู่ดีมาโฟกัสในธีมเนี้ยแต่ต่อไปเนี่ยที่มันมีผู้เล่นรายเดิมที่เขาเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเริ่มไหวตัวทันละว่ารถยนต์ EV รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันมีความสำคัญอย่างนี้การแข่งขันมันยิ่งสูงไงครับใช่ไอ้กลุ่มเทคตรงนี้มันจะยิ่งมันชุลมุนหรือว่าเราจะหาโอกาสในการลงทุนไอ้ตรงนี้เราหรือที่เราควรจะมองว่าหรือไปลงในเซมิคอนดักเตอร์ดีกว่าเพราะว่าทุกคนได้ประโยชน์ก็กลุ่มส่วนนึงคือกองทุนเราเนี่ยจะเน้นลงทุนในพวกซัพพลายเชนทั้งระบบมากกว่านะครับ
ส่วนคำถามเมื่อกี้ที่ว่ามันแข่งกันเองเนี่ยเป็นเรื่องปกติกลุ่มเทคถ้าย้อนกลับไปดูปี2000เนี่ยครับแข่งกันดูเดือดมากนะครับคนที่เจ๋งจริงถึงรอดแล้วพอมันรอดมาเสร็จมันเริ่มไปละลานของกลุ่มอื่นๆนะครับประมาณว่าถ้ารอดเนี่ยต้องวินเนอร์เทคออกใช่เสร็จแล้วก็ไปละลานในกลุ่มอื่นๆนะครับไป disrupt กลุ่มอื่นๆซึ่งอันนี้ก็อาจจะมีนะครับก็อาจจะมีการแข่งขันกันเยอะในกลุ่มนี้เหมือนกันแต่บอกเลยว่าเทคโนโลยีเนี่ยใครที่พัฒนาเร็วสุดอย่างเทสลาบอกเลยผมอ่านอาร์ติเคิลหนึ่งนะครับบริษัทญี่ปุ่นบริษัทหนึ่งบริษัทรถยนต์ยักษ์ใหญ่นี่แหละเขาไปถอดชิ้นส่วนรถของเทสลาออกมานะครับแล้วเขาก็ดู CPU เทสลาดูแบตเตอรี่ทั้งหมดเนี่ยเขาบอกว่าญี่ปุ่นเนี่ยต้องใช้เวลาเป็น10ปีกว่าที่พัฒนาตามเทสลาทันแบตเตอรี่เทสลาปัจจุบันเนี่ยสามารถใช้ได้ถึง 1,600,000 กิโลเมตรนะครับถึงจะเปลี่ยนทีนึงเรียกว่ารถใช้ไป40กว่าปีแล้วเนี่ยแบตเตอรี่ยังไม่พังเลยรถพังก่อนรถพังก่อนรถพังก่อนใช่แสดงว่ามันไปไกลไปไกลครับแต่พวกเทคโนโลยีอย่างเงี้ยมันเรื่องยากใช่ไหมที่สมมุติถ้าคนอื่นเขานำไปก่อนแล้วเนี่ยจะสูงเร่งสุดชีวิตมันก็มันยากที่จะตามทันมันอยู่ที่ R&D ครับอย่างที่ผมบอกว่าแต่ละบริษัทเนี่ยลงทุน R&D เยอะมากนะครับเม็ดเงินที่เราคำนวณไว้คือ 4.3 ทริลเลียนดอลลาร์ครับบริษัทไหนที่ทุ่มพวกนี้เยอะโตเร็วนะครับทำให้คิดคนได้ก็จะเป็นผู้นำตลาดพูดถึง R&D เมื่อสักครู่คุณบอลแอบให้ดูสไลด์ก่อนว่าจริงๆแล้วการที่เราลงทุนในกลุ่มตัว Backlog เองเนี่ยก็จะเป็น Global หรือเป็น World Technology Fund ก็คือลงทุนได้ทั่วโลกซึ่งหลายๆคนเนี่ยที่เรายกตัวอย่างไม่ว่าจะเป็น Amazon หรือ Alibaba สังเกตว่ามีผู้เล่นหลักๆเนี่ยก็คือจีนกับอเมริกาพูดถึงกลุ่มไหนที่ตอนนี้หรือในอนาคตมีความน่าสนใจมากกว่ากันครับถ้าเกิดพูดถึงกลุ่ม sub sector เนี่ยอย่างที่ทีมที่ผมพูดไปเนี่ยdigital economy คืออินเทอร์เน็ตนะครับพวก Amazon พวกนี้ก็มานะครับถ้าเกิดพูดถึงรถ EV เนี่ยผมก็พูดถึงในกลุ่มของ semiconductorนะครับผู้ผลิต supply chain ต่างๆให้รถยนต์ EV ทีนึงนะครับถ้าเกิดพูดถึงเรื่อง cloud เนี่ยก็คือกลุ่มซอฟต์แวร์พวก Microsoft พวกเนี้ยก็จะได้ประโยชน์ไปนะครับถ้าเกิดพูดถึงประเทศนะครับประเทศเนี่ยกองทุนเราเน้นลงทุนในกลุ่ม emerging market รวมถึงจีนด้วยนะครับเหตุผลหนึ่งเนี่ยก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวผมเปิดไซน์ในคือปีนี้เป็นปีแรกนะครับที่ผ่านมาเนี่ยอเมริกาเป็นประเทศที่ลงทุน R&D เยอะที่สุดในโลกนะครับปีนี้เป็นปีแรกที่จีนลงทุนแซงหน้าอเมริกาจีนลงทุน R&D นะครับปีนี้ 500,000 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา 490,000 นะครับแล้วก็เทรนด์ต่อไปเรื่อยๆเนี่ยจีนจะลงทุนเยอะภายในปี2025เราคิดว่าจีนจะลงทุนเยอะกว่าอเมริกาถึง 300,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับซึ่งเราก็มองว่าหลายๆบริษัทเทคในจีนเนี่ยจะโตได้อย่างรวดเร็วครับจีนมีตั้งชัยเด็กนะครับแล้วก็จะตั้งคล้ายๆเหมือนกับ Nasdaq ขึ้นมาเอาบริษัทเทคต่างๆของจีนเนี่ยเข้ามาอยู่ในตลาดนี้เขามีหลายตลาดเลยนะเป็นแบบมีแบบ Star ก็มี Star ด้วยใช่อยู่ในเซ็นเจอร์ครับก็จะเห็นการเติบโตของในกลุ่ม Emerging Market มากขึ้นเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเราน่าจะชอบเทคที่เป็นฝั่งใน Emerging มากกว่าถ้ามองในเทรนด์5ปี10ปีข้างหน้าเพราะว่าดูแล้วมันน่าจะมีโอกาสใหญ่ขึ้นมาหรือแซงได้ต้องยอมรับว่ากลุ่มที่ยังมั่นคงหลักๆเนี่ยยังอยู่อเมริกาเป็นส่วนใหญ่กลุ่มที่โตเยอะคืออยู่ใน emerging market นะครับได้ครับงั้นเราไปต่อหลังจากได้รู้ธีมแล้วเราเข้ากองทุนมาดีกว่าว่าตัวกองทุนแบงก์บล็อกได้เป็นยังไงนะครับกับนโยบายการลงทุนหรือว่าตัวพอร์ตท็อป10ก็ตัวพอร์ตท็อป10ของเรานะครับต้องบอกก่อนว่าเราพอรู้จักดีอยู่แล้วนะครับแต่ละตัว Apple นะครับบริษัทฮาร์ดแวร์มือถือนะครับหรือว่า device ต่างๆหลังๆเขาก็มาขายพวก device ต่างๆมากขึ้นนะครับพวก earpiece นะครับพวก watch เนี่ยเขาขายมากขึ้นนะครับก็อย่างที่บอกว่าเป็นบริษัทที่เติบโตตอนนี้มีมูลค่ามากที่สุดในโลกนะครับแล้วก็เติบโตอย่างรวดเร็วครับMicrosoft นะครับเราทราบอยู่แล้วซอฟต์แวร์เราได้ประโยชน์จากตัว cloud ที่ผมพูดเมื่อกี้นะครับการอัปเดตซอฟต์แวร์สมัยก่อนเนี่ยเราต้องซื้อจำได้ไหมเราซื้อกล่องซอฟต์แวร์มามี serial number อนาคตเนี่ยมันไม่ต้องละเพราะการที่เราจะอัปเดตต่างๆเนี่ยมันทำ overnight ได้เลยนะครับเราซื้อ subscribe ปุ๊บแล้วอัปเดตอะไรมันอัปเดตตอนเช้ามาปุ๊บมันอัปเดตเสร็จเลยนะครับก็เป็นอีกธีมนึงนะครับไอ Microsoft ก็ได้ประโยชน์จากตรงนี้ไป Amazon Alibaba นะครับเราพูดไปพร้อมกันเลยเพราะมันธีมเดียวกันก็คือเรื่อง e-commerce นะครับเราทราบดีแล้วว่า consumer behavior เปลี่ยนไปนะครับ e-commerce ก็โตขึ้น Tencent เนี่ยก็น่าสนใจนะครับจริงๆเขา cover ในเกือบจะทุกมีเดียเลยนะครับเราอาจจะไม่รู้จักชื่ออย่างจู๊กเนี่ยของ Tencent นะครับอย่าง Tencent เนี่ย 40% กว่ามาจาก
รายได้มาจากเกมเกมดังๆเนี่ย ROV ครับหรือ PUBG เนี่ยก็ของ Tencent Tencent ก็ไปซื้อบริษัทเกมอันดับต้นๆใหญ่ๆของอเมริกาด้วยแทบพูดได้เลยว่าเขาครองตลาดเกมในโลกนี้แล้วนะครับตราบใดที่ยังมีเกมอยู่ Tencent ก็ต้องอยู่นะครับTesla เมื่อกี้เราพูดไปแล้วนะครับก็โตขึ้นอย่างต่อเนื่องอันที่ผมอยากจะเน้นจริงๆนะครับAlphabet อีกตัวนึง Alphabet ก็คือ Google นะครับเป็นตัวที่ผมชอบมากเหมือนกันนะครับเป็นตัวที่ถ้าไปดูเนี่ยหนี้สินน้อยนะครับเงินสดมหาศาลนะครับเติบโตอย่างต่อเนื่องตัวที่ผมอยากเน้นจริงๆคือ Twilio อันเนี้ยอาจจะไม่เคยได้ยินกันผมจะไม่ได้ยินหมดละ Twilio เนี่ยมันคือเป็นคนที่เป็นบริษัทซอฟต์แวร์ผลิตแอปพลิเคชันแพลตฟอร์มขึ้นมาเพราะฉะนั้นคนที่อยากจะเข้ามาทำธุรกิจนี้ใหม่ๆเนี่ยเราไม่ต้องไปสร้างตั้งแต่เริ่มต้นนะครับการสร้างแอปพวกนี้ขึ้นมามันจะมีตัว API ครับ Application Programming Interface นะครับซึ่งมันเหมือนกับผมยกตัวอย่างเอาแบบเป็นภาษาง่ายๆอย่างเราก็คือเหมือนเป็นเมนูอาหารเราเข้าไปร้านอาหารเนี่ยเราต้องสั่งตามเมนู API ก็คือเหมือนเมนูอาหารนะครับแอปเนี่ยมันไม่ได้เก็บข้อมูลมันจะต้องส่ง API ไปบอกเซิร์ฟเวอร์แล้วเซิร์ฟเวอร์จะเป็นคนทำอาหารแล้วก็ส่งกลับมาที่แอปนะครับเราเป็นคนผู้บริโภคเนี่ยเราจะสั่งอาหารผ่านแอปครับ API เป็นคนไปรับออเดอร์มานะครับซึ่งTwilio เนี่ยเขาสร้างอะไรที่เรียบร้อยหมดแล้วนะครับคุณแค่มาปุ๊บมีแพลตฟอร์มปุ๊บเรามีเมนูมีคนไปรับอาหารแล้วมาส่งให้ที่ร้านคุณเลยสามารถมาเลือกช้อปปิ้งได้สามารถเลือกคุณมาปุ๊บคุณจะออกแบบสำเร็จรูปได้เลยสำเร็จรูปได้เลยนะครับในช่วงไตรมาสที่ผ่านมาเนี่ยโตขึ้น50กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับในช่วง3ปีที่ผ่านมาโตขึ้น60กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นบริษัทที่โตขึ้นถือว่าโตได้เร็วมากนั่นก็เป็นตัวที่เราลงทุนหลักๆในพอร์ตครับนะครับนี่พอเห็นหน้าตาพอร์ตแล้วเดี๋ยวเรามาดูเพอร์ฟอร์แมนซ์พอร์ตดีกว่าครับโชว์นิดนึงอันนี้จริงๆอยากจะพูดแค่ตรงนี้นะครับแล้วจบเลย คือจริงๆเพอร์ฟอร์แมนซ์ของตัวนี้ต้องบอกว่าเราได้5ดาวนะครับเรตติ้งจาก Morningstar นะครับแล้วก็ได้มันจะมี medal ต่างๆนะครับ gold silver นะครับ คือเป็น forward looking นะครับแล้วก็ได้ medal เป็น silver ซึ่งสูงนะครับ แล้วก็ผู้จัดการกองทุนเราโทนี่คิมนะครับก็ได้รางวัลผู้จัดการกองทุนยอดเยี่ยมเรียกได้ว่าได้รางวัลตั้งแต่ผู้จัดการกองทุนนักวิเคราะห์ไปจนถึงตัวกองทุน นะครับตัว performance ของกองเนี่ยปกติเวลาเราดูเนี่ยเราจะแบ่งเป็น quartile ครับ1 2 3 4 1คือดีมาก2คือดี3 คืออาจจะแย่แล้วก็4คือแย่มากครับกองทุนของเราเนี่ยอยู่ใน first quartile ทุกperiodนะครับ1ปี3ปี5ปี10ปี15ปีนะครับแล้วก็ถ้าเกิดดูในช่วงที่ผ่านมา2017 18 19 20เนี่ยเราก็อยู่ใน first quartile มาตลอดนะครับปีที่แล้ว performance กองเรา 40 กว่า%นะครับปีนี้ year to date จนถึงสิ้นเดือนสิ้นวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ย48% นะครับ2ปีนี้ก็เกือบร้อยละก็ถือว่าเป็นทีมที่มาแรงเหมือนกันครับโอเคน่าจะทอเห็นภาพรวมนะโอ้รู้งี้เลยเนี่ยโอเคพูดหน้านี้เราก็จบกันเลยจบเลยจบแบบหล่อๆถ้างั้นนะครับงั้นผมขออนุญาตเข้ากองที่เป็นจากทางเรากรุงศรีนึงนะครับว่าเป็นตัวกองไหนนะครับที่เราพูดถึงกันนะครับเป็นกองนี้ครับแน่นอนครับกรุงศรีเวิลด์เทค Equity HFX นะครับแบบสะสมมูลค่านะครับหรือว่า KFHTech-A นะครับก็แน่นอนว่าลงทุนในกองแม่หรือกองหลักนะครับซึ่งก็คือ BGF World Technology Fund นะของทาง Backlog ที่เราพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็มีความเสี่ยงในภาวะเสี่ยงสูงนะครับแต่ว่าก็มีการป้องกันความเสี่ยงได้ตามเทปจำนวนนะครับแล้วก็ลงทุนในเทรนด์ในอนาคตนะมีการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนในบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำแล้วก็เป็นบริษัทที่มีการเติบโตสูงด้วยในอนาคตนะครับแล้วก็ข้อมูลรายละเอียดกองทุนนะครับก็จะขั้นต่ำอยู่ที่ 2,000 บาทนะครับกับกองทุน KFH Tech-A นะครับแล้วก็รายละเอียดจะเป็นประมาณนี้นะครับก็สามารถซื้อขายกองทุนได้ทุกวันนะครับก็อย่าลืมไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็เข้ามาที่ www.phenomena.com/fund นะครับแล้วก็พิมพ์ชื่อกองนี้ได้นะเราก็จะมีข้อมูลให้ดูด้วยเช่นกันนะครับกับ KFH Tech-A นะครับยิงคำถามจากทางบ้านด้วยเหมือนกันนะครับกับกองหุ้นเทคด้วยนะครับว่าคุณพัฒนะครับมองผลกระทบจากการที่สหรัฐนะครับหรือบางประเทศเนี่ยเริ่มมีการแบนตัวเทคโนโลยีหรือว่าแอปของจีนบ้างไหมครับว่ามันจะทำให้การเติบโตของกลุ่มเทคจีนหรือกลุ่ม emerging tech เนี่ยมันจะถูกจำกัดมากน้อยแค่ไหนหรือว่ามันเป็นแค่ปัญหาระยะสั้นครับคุณบอลก็คุณพัฒถามดีนะครับเป็นคำถามนึงที่จริงๆอยากจะพูดเหมือนกันก็มันมี headwind 2 อย่างนะครับความเสี่ยงในการลงเทคอันแรกคืออย่างที่กล่าวไปก็คือเรื่องที่บริษัทสหรัฐแบน
บริษัทจีนที่ใช้เทคโนโลยีสหรัฐนะครับมีการขึ้นภาษีสินค้าต่างๆเนี่ย เรามองว่ามันจะแดกยาวต่อไปไม่ใช่ปัจจัยระยะสั้นนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยมันก็ทำให้ผลที่ตามมาก็คือทำให้ซัพพลายเออร์ต่างๆเนี่ยแบ่งพวกกันมีซัพพลายเออร์ที่ซัพพอร์ตอเมริกาซัพพลายเออร์ที่ซัพพอร์ตจีนนะครับซึ่งกระทบนะครับแต่สิ่งที่เรามองก็คือว่ามันเป็นการยากนะครับที่เราจะเข้าไปลงทุนกองทุนพวกคุณเทคเองเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆพอมีเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยมันเป็นโอกาสดีที่เราจะลงทุนในกองทุนที่มีฟันเมเนเจอร์ที่เขามีเทคโนโลยีมีรีซอร์สนะครับมีข้อมูลที่ทันท่วงทีสามารถเลือกหุ้นที่ชนะได้นะครับถามว่ามีความเสี่ยงไหมมีครับก็ต้องให้ผู้จัดการกองทุนที่มีความชำนาญแล้วก็ได้ข่าวเร็วกว่าเนี่ยเขาเป็นคนไปเลือกหุ้นให้นะครับมีคำถามที่การครับว่ากองเทคจริงๆแล้วเนี่ยถ้าในบ้านเราเนี่ยโหยิ่งเฉพาะตอนนี้มีเหมือนว่ามีออปชั่นให้เลือกค่อนข้างหลากหลายนะครับจะอยากให้โฟกัสให้มองแล้วให้บอกจุดแตกต่างดีกว่าว่าตัวแบ็กล็อกเองนะครับหรือว่าตัวกองKFH Tech-A นะครับมีความแตกต่างจากกองทุนอื่นๆมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ลักษณะนโยบายในการลงทุนหรือว่าการปรับเปลี่ยนพอร์ตเนี่ยเป็นยังไงก็ถ้าเกิดพูดถึงมุมมองตัวบริษัทนะครับ Backlog เป็นบลจ.ที่ใหญ่ที่สุดในโลกในปัจจุบันนะครับเรามีออฟฟิศมีทีมงานอยู่ในตามจุดต่างๆทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลที่เราแชร์กันในระหว่างแต่ละประเทศแต่ภูมิภาคเนี่ยมันจะเป็นข้อมูลเชิงลึกแล้วก็รวดเร็วกว่านะครับเราจะได้เปรียบทางด้านข้อมูลกว่าอย่างที่เมื่อกี้ลิงก์คำถามแรกนะครับตลาดช่วงนี้เป็นช่วงที่ลงทุนยากนะครับเพราะว่ามีเรื่องการแบนบริษัทต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นคนที่ได้ข้อมูลทันท่วงทีเนี่ยก็จะได้ประโยชน์กว่านะครับอันนี้คือข้อหนึ่งในการที่ลงทุนกับแบ็คล็อกข้อสองคือถ้าเกิดถามผมเนี่ยฟาร์มเมเนเจอร์นะครับตัวโทนี่คิมเองเมื่อกี้ผมยังพูดไม่เยอะเท่าไหร่โทนี่คิมเนี่ยเขาโตมาในซิลิคอนวัลเลย์นะครับเขาเป็นคนเกาหลีใต้นะครับเคยมาเมืองไทยนะครับคุยกันถ้าเกิดเราคุยกับเขาเนี่ยเขาจะไม่ได้อธิบายถึงตัวเลขผลประกอบการบริษัทนะครับเวลาเขาลงทุนอะไรเนี่ยเขาลงไปเป็นชิ้นๆก็สามารถแตกส่วนของรถยนต์ EV ออกมาว่าข้างในเนี่ยมีเรดาร์ใช้การยังไงที่ผมพูดเรื่องเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยคือเขาสอนผมมาอีกทีนึงนะครับคือเรานั่งคุยกันเขาบอกว่าไฟต้องส่งผ่านเซมิคอนดักเตอร์พวกนี้ไปชิ้นส่วนต่างๆเพราะฉะนั้นการที่ลงทุนเนี่ยต้องยอมรับว่าฟันเมเจอร์เรานะครับแล้วก็ทีมงานของเราเนี่ยเราลงทุนในเชิงลึกนะครับจริงๆได้ครับมาที่คุณเอนิสบ้างดีกว่าครับฝั่งเฮลท์แคร์มีคำถามกันนะครับเหมือนถามสักครู่ว่าจริงๆถ้าไบเดนชนะทรัมป์เนี่ยจะกระทบกลุ่มเฮลท์แคร์มากน้อยแค่ไหน คนยังติดใจเรื่องประเด็นการเมืองกันไหมเรื่องนี้พูดยากครับคือหลักๆคือผมไม่ค่อยอยากจะให้คอมเมนต์เกี่ยวกับการเมืองมากน้อยแค่ไหนขนาดนั้นแต่ว่าถามว่ามันจะมีผลกระทบมากน้อยแค่ไหนอันนี้ต้องดูก่อนว่าเขาจะ propose อะไรก่อนนะครับผมเพราะจริงๆเรายังไม่เห็นรูปภาพเลยว่า proposal ของเฮลท์แคร์เขามันจะดีเทลมากน้อยแค่ไหนในลงรายละเอียดใช่ครับปิดย่อยคือนี่เป็นจุดแรกจุดที่สองคือมันต้องดูก่อนว่าเขามี support มากน้อยแค่ไหนที่เขาจะ push มาตรการตรงนี้ออกไปเหมือนที่เราสังเกตก็คือถ้าเกิดเราย้อนกลับไปดู 2016-2017 ที่โดนัลด์ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีที่อเมริกาใช่ไหมครับ Republican ได้ทั้งสภาล่างสภาบน คือ clean sweep เลยนะครับผมแต่ถามว่าเขาสามารถ reform ระบบ healthcare ได้หรือเปล่าไม่ได้อยู่ดีนะครับผมเลยถามว่ามุมมองเราถ้าเกิดมันเป็นถ้าไบเดนเป็นประธานาธิบดีและ assume ว่าเดโมแครตได้ทั้งสภาล่างสภาบนนะผมแล้วก็น่าจะมี reform มากขึ้นในเชิงของตัว Medicare Medicaid ที่อเมริกาแต่รูปแบบเนี้ยอันนี้เรายังไม่ค่อยแน่นอนนะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยคือเราต้องจับตามองดูว่าผลกระทบกับพวกบริษัทประกันที่อเมริกามันจะมีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน healthcare service เปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนนะครับผมแต่ bottom line เนี่ยทั้งหมดเนี่ยเป็น industry ที่ไม่ค่อยมี innovation เลยณปัจจุบันเราก็ไม่ลงทุนอยู่ดีนะครับผมเราจะโฟกัสบริษัทที่มี innovation ที่คิดค้นของใหม่ๆนะครับผมอันนี้มันเป็น risk ที่เราต้องจับตามองแต่มันไม่เป็น driver ของ return โอเคครับเมื่อกี้ช่วยตอบคำถามเมื่อสักครู่ครับถามว่ากองเฮลท์แคร์ที่เราพูดถึงเนี่ย KFH Care นะครับหรือว่า KFH Health นะครับมีแบบรถยนต์ภาษีหรือเปล่านะครับทางบริษัทคงสีนะครับตอบมาแล้วนะครับว่ามีกอง KFH Care นะครับ IMF นะครับที่สามารถลงทุนกองหลักเมื่อสักครู่นะครับก็คือตัวของ JP Morgan นะครับ Global Healthcare Fund นะครับส่วนกองหลักของ BGF World Technology Fund นะครับยังไม่มีตัว IMF นะครับแต่ก็สามารถเรียกร้องเข้ามาได้แล้วกันนะกดดันให้เราจากคุณสีนะครับออกมาอันนี้นะครับมีอีกคำถามนึงครับคุณพัฒน์อันนี้ถามลึกเหมือนกันนะว่าถ้ามีการเอา Affordable Care Act กลับมาจะมีผลกระทบกับมุมมองในเรื่องของตัว Healthcare มากน้อยอย่างไรครับคือมันก็ไม่ได้ไปไหนนะครับตัว Affordable Care Act นะครับผมคือมันก็ค่อนข้าง in place
อันนี้อธิบายให้คุณผู้ชมฟังหน่อยว่าอันคืออะไรกันครับแล้วคนจะงงก็ถามอะไรคือ Affordable Care Act ที่อเมริกาเนี่ยมันจะเป็นโปรแกรม Healthcare ซึ่งคุ้มครองคนที่อาจจะแบบไม่ได้มีรายได้ถึงจุดนึงหรือคนที่แบบมีว่างงานหรือ etc ทั้งหมดครับคือณปัจจุบันเนี่ยคือเท่าที่เรามองดูเนี่ยคือที่นี่คือนี่เป็นโปรแกรมที่ทรัมป์เขาพยายาม repealใน2016-2017ครับรีพิวไม่ได้เลยณปัจจุบันยังอยู่นะผมแต่คือถ้าเกิดไบเดนสมมติเข้ามาเนี่ยคือเราแค่เห็นว่าเขาอาจจะแบบแค่ build on foundation ต่อยอดไปต่อยอดไปนิดนึงนะผมแค่นี้เองแต่ let's say ถ้าเกิด worst case scenario ทรัมป์ดึง affordable care act ออกไปหมดเลยนะผมคำถามต่อมาคือเขามีโปรแกรมไหนต่อที่จะสามารถมา cover ตัวนี้ได้เพราะว่าออกไปมันต้องมีแรงมาแทนแหละ30-40ล้านคนที่อเมริกาจะไม่มีประกันแล้วมันจะกลายเป็นว่าผักภาระให้ 10% ของประชากรคือไม่มี coverage สักทีอเมริกาเนี่ยคือเราคิดว่าเขามีสวัสดิการดีนะครับแต่จริงๆเนี่ยเขาคุ้มครองเด็กนะครับคนที่อายุเท่าไหร่18ลงมากับคนที่60ขึ้นไประหว่างกลางตรงนั้นเนี่ยแล้วแต่อายุเลยเหมือนรุ่นเราอย่างเงี้ยคือปล่อยไปเลยไม่มีเลยครับต้องไปทำประกันเองโอ้ยมันเคยมี study ว่าถ้าเกิดสมมติและเซมีอุบัติเหตุใช่มั้ยครับแทนที่จะไปเข้าโรงพยาบาลแล้วก็ทรีทที่อเมริกานอนเข้า ICU whatever เนี่ยซื้อตั๋วเครื่องบิน first class บินกลับมาเมืองไทยถูกกว่าอีกใช่ เป็นจุดดีนะ บ้านเราควรจะโปรโมทนะ บินฟรี โอเคครับน่าจะได้เห็นภาพรวมไปแล้วนะครับก็ผู้ชมท่านใดนะครับถ้ามีคำถามอยู่ก็ยังสามารถส่งเข้ามาได้นะครับทางช่องทาง YouTube ของทางฟิโนมิน่านะครับแล้วก็ทาง Facebook นะครับแน่นอนว่าเมื่อกี้เราน่าจะได้ความรู้จัดเต็มไปแล้วนะครับกับตัวทั้ง2กองทุนนี้นะครับก็ KF Tech Kit A นะครับแล้วก็เป็นตัวของทาง JP Morgan นะครับกับกอง KF Health แล้วก็ KF HH Care นะครับซึ่งกองนี้ก็เป็นการ hedge ค่าเงินด้วยนะครับน่าจะคำถามทางบ้านน่าจะหมดแล้วนะครับแต่ว่าให้2ท่านทิ้งท้ายดีกว่าพูดสรุปรวมว่า Healthcareตอนนี้สั้นๆกับกลุ่มเทคว่ามันยังดียังไงแล้วก็ความเสี่ยงที่นักลงทุนอาจจะต้องรีมายไว้ครับครับให้คุณเอนิสันก็ได้โอเคก็หลักๆ healthcare มันจะเป็นเซกเตอร์ที่ผสมหุ้นที่มีทั้ง growth แบบ character และมีทั้ง defensive character ครับนะผมคือเท่าที่เรามองสัดส่วนของหุ้นตอนนี้ในพอร์ตของเรานะครับผมคือมันจะเน้นหุ้นที่ค่อนข้าง growth เยอะพอสมควรครับเลยถ้าเกิดมุมมองเราณตอนนี้เนี่ยคือในภาวะที่เรามองว่าเศรษฐกิจกำลังจะเป็นอยู่ใน recovery mode นะครับผมเราก็จะได้เป็น benefit ในขานี้แต่ต่อเมื่อเนื่องจากว่าเราก็ยังอยู่ในช่วงที่ความไม่แน่นอนค่อนข้างสูงนะครับผมพอร์ตเราเนี่ยยังมีหุ้นที่อยู่ในพอร์ตเนี่ยซึ่ง cash flow สูงยังมี characteristic ที่ค่อนข้าง defensive ที่สามารถรับความผันผวนในตลาดนี้ได้นะครับเลยมันเป็นเบลนด์ที่ค่อนข้างยูนิคแค่ไม่มีแค่เซกเตอร์เฮลท์แคร์ที่เดียวที่สามารถได้ทั้งโกรทและทั้งดิฟเฟนซีฟโอเคครับคุณบอลแล้วครับก็เทคนะครับผมมองว่าพื้นฐานของบริษัทเทคส่วนใหญ่เนี่ยมีโกรทนะครับโตได้ดีนะครับในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ช่วงต่อไปที่เราคาดการไว้ครับหนี้สินที่ต่ำนะครับเพราะว่าบริษัทเขาทำกำไรดีปุ๊บเขาสามารถที่จะมาลดหนี้ในบริษัทเขาลงได้ครับนะครับแล้วก็เขาสามารถเจเรตเงินสดได้นะครับบริษัทที่ยิ่งทำแล้วเงินสดยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยบริษัทที่ควรทำเพราะเขาจะกู้จากธนาคารน้อยลงนะครับภาระต้นทุนทางด้านการเงินเขาจะลดลงอันนี้คือพื้นฐานในเชิงของกลุ่มเทคโดยเฉพาะตัวใหญ่ๆต่างๆนะครับแล้วก็ยังมีปัจจัยต่างๆเข้ามารองรับต่างๆให้กลุ่มเทคเติบโตอย่างที่ผมกล่าวไปเมื่อกี้นะครับเรื่อง consumer behavior เรื่อง 5G ต่างๆที่จะเข้ามาแล้วก็อีกสุดท้ายคือเรื่อง disruption นะครับตอนนี้เวลาเราพูดถึงเทคเนี่ยมันไม่ใช่กองเซกเตอร์เทคอย่างเดียวนะครับถ้าคุณบอกว่าตัวretail จะมาคุณคิดว่า financial จะมาคุณคิดว่า healthcare จะมาทุกอย่างมันเทคหมดนะครับแทรกเข้าไปทุกอนุทุกอินดัสทรีถ้าเกิดเทคเจ๊งทุกอย่างก็เจ๊งเพราะนั้นเทคน่าจะเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบหลักที่น่าจะมีไว้ติดพอร์ตนะครับเช่นกันกับตัวเฮลท์แคร์นะครับมีคอมเมนต์หลายท่านนะบอกว่าคุณวาวากูเนี่ยบอกว่าทั้ง3ท่านให้2ท่านแล้วกันนะพูดดีมากเลยนะครับเป็นคอนเทนต์ที่ดีน่าสนใจให้ความรู้มากๆนะครับขอบคุณมากนะครับแฟนฟีโนมิน่านะครับและนักการหลายหวังว่าหลายคนน่าจะได้ข้อมูลไปอย่างเต็มอิ่มนะครับถ้าชอบยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับหรืออยากให้ครั้งต่อไปทางฟีโนมิน่ารีวิวไลฟ์ของเรานะครับมาเจาะลึกกับกองทุนประเภทไหนหรือว่าจากบริษัทไหนก็คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับขอบคุณคุณโมด้วยเช่นกันนะครับครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทั้งสองท่านมากนะครับที่ให้เกียรติรายการของเรากับทางฟีโนมิน่าด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณทางบริษัทกรุงศรีด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้คือทั้งหมดนะครับกับรายการฟีโนมิน่ารีวิวไลฟ์ครับสำหรับวันนี้เพชรและทีมงานทั้ง3ท่านลาก่อนครับสวัสดีครับ